ทำไมเราไม่สามารถทำแบบคนอื่นได้ทำไมเราไม่สามารถเรียนทางโลกเหมือนคนอื่นได้มันก็ค้นพบคำตอบของตัวเองอ้าวก็คำตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วไงเพราะเราไม่มีตังค์อ่ะเราจนเนี่ยเราไม่สามารถเรียนเหมือนคนอื่นได้สวัสดีครับทุกท่านที่ชมแก้ว OSK 98 Channel ครับผมแก้วชาญวุฒิวันนี้ผมจะนำเสนอคลิปตั้งชื่อว่าปูมชีวิตนิสิตอักษรครับก่อนในฐานะที่ผมก็เป็นนิสิตอักษรรุ่น48เลขรหัสประจำตัวคือ2310299ก็ชีวิตของในสมัยหนึ่งนะครับคณะอักษรศาสตร์ที่เคยเป็นคณะที่คนที่เรียนศิลปะทุกศิลปศาสตร์นะครับใฝ่ฝันที่จะต้องเข้าให้ได้หลายคนก็จะมีทางเดินที่เข้ามาคณะด้วยกลีบกุหลาบก็คือลิ้นเก๋โคตรครับคือยังไงก็ต้องได้อยู่แล้วแน่นอนบางคนก็จะมีทางเดินที่ขรุขระหน่อยก็คือแบบต้องขยันมากบางคนก็แบบทางเดินที่ขวางหน่อยคือต้องขยันแล้วขยันอีกถึงจะเข้าได้แต่คลิปนี้นะครับมีน้องคนหนึ่งเขามีทางเดินเข้าคณะอักษรศาสตร์โดยการผมเปรียบว่าปีนหน้าผาสูงชันเพราะว่าเขาต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายก่อนจะเข้ามาถึงเป็นนิสิตนิสิตอาร์ตเมนของอักษรได้ลองไปฟังชีวิตของน้องคนนี้ดูครับสวัสดีครับน้องการครับขออนุญาตเรียกน้องการด้วยครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวเองนิดนึงผมชื่อเทวันการมุ่งปั่นกลางนะครับจะเรียกง่ายๆก็คือว่าเรียกการนะครับคือเพื่อนๆก็รู้จักกันแบบการเทวันการอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วไม่มีใครเรียกไอ้นะไม่มีครับ อาจจะมีเพื่อนอาร์ตเมนด้วยกันบ้างอะไรรุ่น63ครับก็รหัสปี38ตอนนี้ยังจำเลขที่ของตัวเองได้อยู่เลยครับ3812205 201เอ้ย2310299แต่ต้องจำเพราะมันต้องเขียนทุกเทอมใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็เขาเรียกรุ่นอะไรเขาเรียกรุ่นที่48 63 63นะครับในตอนที่เรียนประถมครับประมาณสักป.4 ป.5พี่สาวเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือซึ่งผมก็ชอบอ่านหนังสือเหมือนกันแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ปรากฏว่าพี่สาวเขามีหนังสือเรื่องแวววันของโบตันครับก็เอามาให้อ่านโดยที่หนังสือเล่มนั้นนะครับคือมันเริ่มต้นบทที่4ที่5เลยทำไมถึงเริ่มต้นบทที่4ที่5เพราะว่าส่วนหน้ามันถูกฉีกหายไปแล้วคือมันเก่าขนาดนั้นสมบูรณ์ใช่ครับใช่ๆคือมันแบบรุ่งริ่งครับมาแบบรุ่งริ่งอย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยความที่เราแบบเป็นคนชอบอ่านอยู่แล้วคือเห็นอะไรก็อ่านแบบกระดาษไอ้ถุงกล้วยแขกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับพูดเดียวกันพูดเดียวกันอ่านหมดอ่านทุกอย่างแล้วผมจะชอบอ่านการ์ตูนด้วยพวกการ์ตูนเล่มละบาทสมัยนั้นคือเป็นการ์ตูนเล่มละบาทแล้วก็มีขนมมีอะไรแถมใช่มั้ยครับคือจะซื้ออ่านถ้ามีตังค์นะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยคือนิสัยของพวกเราโดยที่เรารู้ตัวใช่ครับเดินเนี่ยอย่างเงี้ยเจออะไรบนทางตามทางเราก็อ่านหมดใช่ครับคืออยากรู้ว่ามันคืออะไรตอนแรกๆเราก็ไม่ได้อะไรมากครับคือพออ่านไปเรื่อยๆแล้วมันติดนะครับคือมันอยากรู้เรื่อยๆว่าแบบแววันจะชีวิตจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปเพราะเขาเป็นคนแบบสวนพลูอะไรเงี้ยใช่ไหมครับที่ฝั่งทนอะไรเงี้ยครับคิดไปคิดมาแล้วคือรู้สึกว่าแบบไอ้คณะอักษรนี่มันต้องมีอะไรแน่เลยคือมันเหมือนถูกชิปฝังอยู่ในหัวเลยครับว่าแบบพอเวลาพูดถึงการเรียนในระดับมหาลัยก็คือต้องนึกถึงอักษรอยากเรียนให้สูงๆนะครับคือเหมือนว่าพอเราแบบเรียนประถมแล้วอ่ะมันน่าจะมีได้เรียนอะไรต่ออยากรู้ว่ามัธยมเนี่ยเขาเรียนอะไรกันนะครับแล้วพอแบบเข้ามหาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหมือนกับที่แวววันเขาเรียนเนี่ยเขาเรียนอะไรเอาละแล้วเขาไปยืนบนเทวาลัยที่เพื่อจะมองพระเอกในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเชื่อว่าถ้าใครที่จะดูคลิปนี้ครับอาจจะต้องมีนิยายเรื่องใหม่
จากเขาชื่อการเนี่ยอาจจะต้องหาอะไรที่แบบอะไรชื่อเกิมชื่อการว่าชีวิตของการเนี่ยของน้องการเนี่ยมีอะไรที่ฟังแล้วเป็นโพสต์ที่มีคนตอบกระทู้มากที่สุดที่ผมเห็นนะแล้วก็มีคนแบบปลื้มปิ่มแล้วก็ภูมิใจที่มีรุ่นพี่มีรุ่นน้องอย่างนี้ชีวิตของน้องการเป็นยังไงดิเชิญฟังตั้งแต่เริ่มวัยเด็กครับจากเด็กบ้านนอกคนนึงคำนี้แรงไหมไม่แรงครับที่ยากจนเพราะว่าจริงๆเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นใช่เริ่มแต่คือตั้งแต่จำความได้ก็คือที่บ้านเนี่ยก็แบบทำนาใช่ไหมทำนาก็พ่อก็ตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้าเนี่ยเราตื่นขึ้นมาก็แบบคือเห็นพ่อลงเรียนไปแล้วเพื่อแบบมากนะใช่ครับเช้ามากเพราะว่าชาวบ้านเขาทำอย่างนั้นจริงๆทำนาก็ต้องไปดูในสมัยก่อนเนี่ยถือว่าแบบที่นามันก็ยังมีฝนตกมีอะไรคือเรารู้สึกถึงความแบบน่าอยู่ของบ้านใช่เย็นแล้วก็ธรรมชาติใช่ครับแล้วงานตอนเป็นเด็กก็คือเลี้ยงน้องนะครับเพราะว่าที่บ้านก็มีน้องอีก4คนผมเป็นคนที่6ที่บ้านเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมด9คนลูก9คนฮะก็มีน้องอีก3ใช่ไหมครับถึงจะรวมแล้วก็เลี้ยงน้องแล้วก็เลี้ยงควายครับซึ่งเป็นปกติมากเลยคือหลังจากกลับมาจากโรงเรียนก็ไปรับพ่อที่แบบเลี้ยงควายแล้วก็ไปเลี้ยงต่ออะไรเงี้ยครับจนกระทั่งถึงเย็นค่ำแล้วก็กลับมาเอาควายเข้าคอกอะไรเงี้ยครับครับพอจบประถมแล้วเนี่ยมันก็คือจบก็ไม่มีอะไรแล้วเด็กบ้านนอกก็คือออกไปทำนานะครับออกไปทำนาบ้างหรือบางคนก็แบบไปเป็นหนุ่มโรงงานสาวโรงงานเข้ากรุงเทพตามแต่พ่อแม่จะส่งไปนะแต่เรื่องของการเรียนต่อเนี่ยคือโอกาสเป็นศูนย์ไม่มีทางเลยลบติดลบดีกว่าใช่ลบเลยอ่ะใช่ไหมต้องอย่างนั้นฮะครับคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีแบบพอจะจบป.6แล้วเขาก็จะถามใช่ไหมครับถามว่ามีนักเรียนคนไหนจะเรียนต่อไหมใครมีโอกาสได้เรียนต่อบ้างมีพ่อแม่ส่งเสียให้เรียนไหมอะไรเงี้ยทั้งห้องแบบเงียบไม่มีใครยกมือไม่มีใครพูดเลยครับบอกเลยว่าเราไม่รู้จักว่าการเรียนมัธยมมันคืออะไรมันเป็นยังไงเพราะว่าเพื่ออะไรด้วยเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนรอบข้างของเราคือเรียนแค่จบป.6หรือบางคนรุ่นก่อนหน้านั้นเขาจบป.4ด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะครับคือเราก็จบป.6เราก็ถือว่าสูงในระดับที่ชาวบ้านเขารู้จักกันแล้วอะไรครับคือผมก็อยากเรียนน่ะแต่จะถามครูก็ไม่ได้ว่าครูครับมีทุนส่งให้เรียนไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเพราะทางบ้านเราไม่เป็นไปไม่ได้ใช่ครับก็กลับไปบ้านไม่กล้าถามครูครับไม่กล้าถามครูก็กลับไปบ้านไปถามพ่อครับถามพ่อว่าพ่อครับอยากเรียนต่อผมอยากเรียนต่อพ่อส่งให้ผมเรียนได้ไหมพ่อก็เงียบเราก็อยากถามพ่อต่อแต่รู้ว่าการนิ่งเงียบของพ่อเนี่ยแค่นี้มันก็เหมือนทำร้ายจิตใจพ่อมากพอแล้วอ่ะคือพ่อแม่ยังไงก็อยากให้ลูกได้ดีใช่ไหมครับอยากให้ลูกแบบได้เรียนสูงแต่ว่าด้วยสภาพของบ้านสภาพเศรษฐกิจของบ้านเนี่ยยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางเพราะฉะนั้นคือถามแค่ครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วเราได้คำตอบแล้วใช่ครับเอาละแต่ไม่ยอมแพ้คือเราเป็นคนที่รักหนังสือมากจนกระทั่งแบบพ่อกับแม่คือยังไงก็เห็นเนี่ยคือไม่ว่าจะไปไหนไปเลี้ยงควายไปอะไรต้องมีหนังสือติดมือไปเพื่อไปอ่านใช่ครับผมเคยมีนะคือเลี้ยงควายเนี่ยบางทีก็แบบไปนั่งอยู่ในกระท่อมคือเขาเรียกเถียงนาครับเถียงนาใช่ไหมฮะหรือบางทีก็แบบขึ้นนั่งอ่านหนังสือบนหลังควาย จริงๆการนั่งบนหลังควายนี่มันสบายนะมันสบายมากเลยครับใช่เพราะว่านั่งคอมไปแล้วนั่งคอมแล้วอ่านหนังสือไปบางทีเราอ่านหนังสือเพลินจนกระทั่งมีคนเรียกว่าควายกำลังกินข้าวกล้าของคนอื่นอยู่ไปดูเลยถึงรู้ตัวครับไปดูควายแล้วกินใช่ครับมันก็เป็นเรื่องที่แบบทำให้เราจำได้แล้วเรารักหนังสือมากขนาดนั้นเลยแล้วพี่เชื่อว่าพอดีว่าพี่ชายคนที่สองนะครับคือผมก็ครอบครัว9คนนะพี่ชายคนที่1คนที่2คนที่2เนี่ยเขาจะบวชเพราะว่าเขาอายุครบ20แล้วก็ได้เวลาที่บวชเป็นพระเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่นะฮะพ่อก็เคยได้ยินมาบอกว่าการเรียนเป็นพระเนี่ยถ้าเรียนแบบไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบเรียน9ประโยคเนี่ยก็สามารถที่แบบออกมาทำงานเป็นเสมียนเป็นบัญชีเป็นอะไรต่างๆที่แบบเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปได้ก็ถือว่าเรียนสูงอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้นะว่าการเรียนบาลีการเรียนนักธรรมการเรียนอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงเรารู้ว่าคือการเรียนหนังสือคือเรียนหนังสือคิดว่าแบบพอเข้ามา
บวชเป็นเนนเป็นพระอะไรแล้วก็คือได้เรียนเหมือนคนทั่วไปคือตอนนั้นไม่รู้อะไรจริงๆคารวะทั่วไปเหมือนเราเคยเรียนว่าเถอะคือการไม่รู้อะไรของผมเนี่ยนะคือยอมรับว่าไม่รู้แม้กระทั่งว่าพระเนนเนี่ยฉันข้าวมื้อเย็นไม่ได้คือไม่รู้อะไรก็มันจริงๆก็เป็นเด็กใช่ใช่ใช่ครับแล้วพ่อก็เลยมาพูดว่าเอาละอ้าวเนี่ยพี่ชายจะบวชนะถ้าบวชเนี่ยเธอจะบวชเป็นเนนด้วยไหมเพราะถ้าบวชแล้วเนี่ยก็สามารถเรียนหนังสือได้เอาละโอ้โหคือคำว่าเรียนหนังสือนี่คือแบบมันเป็นคำที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมาแล้วโอกาสจุดประกายนะใช่ครับใช่เลยตอบรับทันทีไม่คิดใช่ครับมีอึ้งไปนิดนึงที่อึ้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะปฏิเสธแต่อึ้งเพราะมันคืออะไรเราไม่รู้ครับเอาละแล้วก็ตัดสินใจบอกได้ครับพ่อนั่นคือจุดหักเหแรกของชีวิตครับคือในตอนนั้นมีความกลัวนิดๆนะเพราะว่ามันเป็นโรคใหม่ใช่ไหมครับโรคใหม่ที่เราแบบไม่เคยสัมผัสมาก่อนจู่ๆเราเป็นแบบชาวบ้านธรรมดาเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ที่วัดแล้วก็จะต้องไปห่มผ้าเหลืองเป็นเนนซึ่งเป็นโรคที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยก่อนบวชเนี่ยทางแถวบ้านนะครับเขาจะมีให้ไปเป็นนาคน้อยก่อนไปจำเรียงไปวัดใช่ครับก็คือไปอยู่วัดสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์เพื่อท่องเจ็ดตำนาน12ตำนานหรือสวดให้พรยะถาสัพพีอะไรต่างๆเนี่ยครับหลังจากนั้นพอเป็นนาคแล้วได้บวชใช่ไหมครับเราบวชได้แค่ประมาณ2วันนะฮะวัน2วันก็ปรากฏว่าเป็นช่วงสงกรานต์ซึ่งทางวัดเนี่ยมีงานประจำปีแล้วก็มีพระจากในตัวอำเภอท่านเป็นคนที่บ้านสะพานนี่แหละคือผมเกิดบ้านสะพานนะท่านเป็นคนบ้านสะพานแต่ท่านไปอยู่ในตัวอำเภอแล้วท่านกลับมาแบบช่วยงานวัดอะไรต่างๆแล้วท่านก็มาเห็นว่ามีเนน้อยบวชใหม่แล้วไม่รู้ท่านแบบเห็นลักษณะพิเศษอะไรในตัวของเราท่านก็บอกว่าเออนี่สนใจแบบไปอยู่ในอำเภอไหนในวัดอำเภอไหมที่วัดบัวครับเพราะว่าอยู่ที่วัดนั้นน่ะเขาเป็นสำนักเรียนด้วยนะเราก็จะได้เรียนหนังสือเอาไว้เลยครับเราก็ลังเลก่อนเพราะว่าพระท่านนี้เราก็ยังไม่รู้จักเลยใช่ไหมครับคิดนานไหมไม่นานครับไปเลยแป๊บเดียวก็คือเดี๋ยวขอถามโยมพ่อโยมแม่ก่อนก็ไปถามโยมพ่อโยมแม่โยมพ่อโยมแม่ก็บอกว่าก็ดีเลยเพราะว่าพระท่านเนี้ยก็เป็นพระที่แบบเรารู้จักกันดีอยู่แล้วในหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็ไปครับก็ตอนนั้นก็เพิ่งจบป.6ใหม่ๆนะครับพอจบป.6ก็คือผมแทบไม่มีเวลาชีวิตเป็นวัยรุ่นเหมือนคนทั่วไปเลยนะเพราะเหมือนกับว่าพอปิดเทอมจบไม่นานนะครับไม่ถึงเดือนก็บวชพอบวชแล้วก็เนี่ยครับย้ายไปอยู่กันบัวไม่ร้องไห้ไม่คิดถึงบ้านเป็นไรร้องไห้มากไปแล้วหรือร้องไห้หรือว่าก่อนไปร้องไห้ไปครับพอไปถึงบ้านบัวครับโลกใหม่เป็นเด็กเนี่ยผมเป็นเด็กที่แบบแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยการเดินทางออกห่างจากบ้านเนี่ยครับไม่ถึง5กิโลก็ว่าได้ครับแล้วจากตัวหมู่บ้านบ้านสะพานเนี่ยไปที่อำเภอโนนสูงเนี่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดบัวเนี่ยครับห่างกันประมาณ9กิโลไปอยู่ที่นั่นทุกอย่างแปลกใหม่ไม่เคยรู้จักไม่เคยอะไรเลยที่3ของเราละครับร้องไห้อยู่2วัน2คืนโดยประมาณร้องแบบร้องโดยไม่มีสาเหตุนะครับคือแบบไม่รู้ว่าร้องทำไมแต่มันร้องเพราะเรารู้สึกว่าว้าวเวห่างไกลพ่อแม่แต่ไม่ได้อยากกลับเพราะความอยากเรียนมีอยู่ถึงไหมมีความรู้สึกคิดถึงบ้านมากคิดถึงบ้านมากแต่ก็รู้สึกว่ามันต้องอยู่แต่มันไม่รู้จะแสดงออกยังไงการแสดงออกของเราก็คือการร้องไห้เพราะมันเป็นคนการที่ทำมันตัวอย่างหนึ่งของใช่ใช่เราชนะแต่คือโชคดีมากที่แบบวัดเนี่ยครับมีเนนเยอะรวมๆกันมีประมาณ30รูปนะแล้วก็เห็นแบบมีเนนน้อยมาใหม่เขาก็เข้ามาปลอบเห็นมาร้องไห้ก็เข้ามาปลอบเข้ามาชวนเล่นใช่ไหมคือด้วยความเป็นเด็กครับถึงจะเป็นเนนแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าแบบอยู่ในระเบียบอยู่ตามกฎเกณฑ์ก็มีเล่นนู่นเล่นนี่อะไรครับไปเรื่อยๆสักพักสัก 4-5 วันก็เริ่มชินเราก็คิดว่าเราจะได้เรียนแล้วนะจะได้เรียนภาษาไทยคณิตศาสตร์อะไรต่างๆวิชาเลขอะไรที่เราชอบใช่ไหมครับปรากฏว่าเอาเริ่มต้นด้วยนวโกวาท
ไม่มาคืออะไรใช่ครับคำว่านวโกวาทก็คือโอวาทข้อใหม่สำหรับพระภิกษุสามเณรก็คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าข้อปฏิบัติหรือว่าศีลของของเณรของพระนั่นแหละนวกะบวกโอวาทใช่นวโกวาทอ๋อใช่ครับครับก็นั่นแหละครับก็เริ่มต้นท่องนวโกวาทคือเราได้ท่องนวโกวาทแล้วนะครับก็คือมันเป็นขั้นตอนที่ต้องเรียนนักธรรมนะครับซึ่งนักธรรมเนี่ยจะมีอยู่3ชั้นก็คือนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกตามลำดับนะเรียนนักธรรมตรีเนี่ยคือเราตื่นเต้นมากตื่นเต้นเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นการเรียนที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเคยเรียนเหมือนป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 มันเป็นอีกแบบนึงพอมาอันนี้ปรากฏว่ามันต้องเรียนอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเช่นเพราะว่าสิ่งที่เรียนมีเขาจะเหมือนเป็นหลักสูตรของพระเนตรนะครับก็คือวิชาที่เรียนเนี่ยวิชากระทู้ธรรมะพุทธวินัยใช่แปลกๆคำว่ากระทู้ก็คือการแต่งกระทู้โดยเอาพุทธภาษิตมาเชื่อมมันก็คือการแต่งเรียงความนั่นแหละนะครับแต่ไม่ใช่พุทธภาษิตมาเป็นหัวข้อใช่ครับข้อไปใช่ครับก็คือความยากง่ายก็คืออย่างนักธรรมตีเนี่ยก็คือเชื่อมแค่1บทนักธรรมโทเชื่อม2บทนักธรรมเอกเชื่อม3บทอะไรอย่างเงี้ยพอมาธรรมะก็คือเรียนข้อธรรมของพระพุทธเจ้าครับธรรมะพุทธะนี่ต่างกันไปตามระดับของชั้นนะครับนักธรรมตีก็คือเรียนประวัติของพระพุทธเจ้านะครับพุทธประวัตินะครับนักธรรมโทคือเรียนประวัติของสาวกพระพุทธเจ้าครับที่ได้รับเอกทัคคะต่างๆครับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะอะไรต่างๆครับความละเอียดก็จะมากขึ้นนักธรรมเอกจะเรียนปฐมสมโภชก็คือเรียนประวัติของพระพุทธเจ้าภาคพิสดารเป็นแบบจากนักธรรมตีพุทธวัตรจะเป็นเล่มบางๆแบบนี้ครับเล่มขนาดนี้แต่ปฐมสมโภชนักธรรมเอกจะระดับนี้หนังสือความหนาของหนังสือจะว่าสนุกไหมมันเหมือนพอเข้าสู่ภาคบังคับนะครับคือการเรียนในนี้มันเป็นเหมือนเรานั่งเรียนนั่งอ่านตำราเรียนอ่ะมันก็ไม่สนุกเหมือนกับเราอ่านหนังสือที่เราอยากจะอ่านหนังสือนิยายหนังสือการ์ตูนที่เราอยากจะอ่านความสนุกมันจะอ่านแล้วอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเราต้องอ่านเลยนะครับแล้วเราต้องอ่านเพื่อจำมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้ววินัยก็คือศีลของพระครับศีลของพระอย่างเงี้ยครับก็นักธรรมตีก็นวโกวาทนั่นแหละครับศีล227ข้อของพระครับส่วนนักธรรมโทก็จะละเอียดมากขึ้นนักธรรมเอกก็ละเอียดไปอีกแบบนึงแต่ว่าตอนที่ผมอยู่ที่วัดบัวเนี่ยผมเรียนเฉพาะแค่นักธรรมตีคือปีหนึ่งเรียนได้ชั้นหนึ่งนักธรรมตรีฮะแล้วพออยู่วัดบัวจบนักธรรมตรีก็มีพระอีกท่านหนึ่งอ่ะท่านที่อยู่ในวัดบัวนั่นแหละท่านก็เดินทางไปเรียนที่ต่างจังหวัดเดินทางที่ไปเรียนในตัวจังหวัดนะครับพอเดินทางไปเรียนในตัวจังหวัดเนี่ยท่านเรียนอะไรก็คือท่านเรียนบาลีไวยากรณ์ใหม่แล้วใหม่เราเริ่มงงอีกแล้ว อะไรคือบาลีไวยากรณ์มาจากไหนไม่ใช่มีแค่นักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกหรอไม่ใช่ครับปรากฏว่าการเรียนของพระเนี่ยนักธรรมตีเนี่ยนักธรรมตีโทเอกเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการเรียนในระดับธรรมศึกษาแต่ถ้าเรียนภาษาบาลีก็จะเป็นอีกแบบนึงเริ่มต้นด้วยบาลีไวยากรณ์ประโยค1 2มันก็เลยเป็น2ปีนะฮะแล้วถึงไปเรียนประโยค3ประโยค4ประโยค5ประโยค6ประโยค7ประโยค8ประโยค9จบที่ประโยค9ในตอนนั้นน่ะเราก็อยากจะเรียนวิชาเหมือนกับชาวบ้านนะครับเพราะว่าเห็นนักเรียนที่เขาไปเรียนในโรงเรียนมัธยมของตัวอำเภอนะก็คือโรงเรียนนนสูงศรีธานีนะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดบัวมากเราก็เห็นเราก็อยากแต่งชุดแบบนี้เราก็อยากไปเรียนมั่งแต่อย่างที่รู้ว่าเรามาทางนี้เราต้องเดินทางนี้นะก็เมื่อมีหลวงพี่ท่านแนะนำบอกว่าอ่ะไปเรียนบาลีไวยากรณ์สิเรียนควบคู่กับนักธรรมโทก็ได้นะอยู่วัดบัวเราก็เรียนนักธรรมโทแล้วก็เดินทางไปเรียนในตัวจังหวัดไปเรียนที่วัดสแกนะครับอันนั้นก็จะได้เรียนบาลีไวยากรณ์ไปไหมไปไหมไปไหมต้องไปอยู่แล้ว ต้องไปอยู่แล้ว ใช่ครับ
ลกสามแล้วบาลีวยากรณ์ก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราเรียนนักธรรมโทที่วัดบัวตอนเช้าอย่างน้อยแบบสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็รีบขึ้นรถโดยสารประจำทางครับไปขึ้นประมาณสักสิบโมงเช้าเนี่ยเพื่อจะแบบไปให้ถึงทันตอนช่วงบ่ายของวัดสแกแล้วฉันตอนไหนฉันเช้าก่อนก็ฉันเช้าให้อิ่มพยายามแบบฉันให้อิ่มให้มากเพราะรู้ว่าพอระหว่างเดินทางเนี่ยพอกว่าจะไปถึงวัดสแกครับมันก็หมดเวลาที่ฉันเพลนเรียบร้อยแล้วพอไปนั่งเรียนบาลีมันใหม่ไหมหรือว่าเราอ่านมันอยู่แล้วมันใหม่มากๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เหมือนกับนักธรรมเลยมันคือเรียนเพื่อให้รู้ว่าภาษามคตที่เรารู้จักคือบาลีนี่ก็คือภาษามคตนะครับภาษามคตเนี่ยที่เรารู้จักสวดมนต์ว่าพระยถายถาบริมหาภูรายอย่างเงี้ยมันคืออะไรคำต่อคำคำแต่ละคำคืออะไรมันมาที่มีที่มายังไงมันต้องเรียนความรู้เรื่องสมาสนธิอาขยาดกิจอะไรต่างๆพวกนี้ฮะตอนนั้นถามว่ารู้สึกว่าลำบากหรือว่ายากเย็นไหมไม่ได้รู้สึกเลยนะรู้สึกว่ามันคือการไปจนภัยอย่างหนึ่งของชีวิตนะครับตอนนั้นตอนเป็นเด็กไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องชีวิตหรือเรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าเออสนุกดีอ่ะนะครับการเดินทางแบบเออได้นั่งรถประจำทางจากเดิมที่แบบเราเห็นเนี่ยแบบผ่านไปผ่านมาผ่านไปมาแต่ตอนนี้คือเราต้องไปทุกวันไปทุกวันไปทุกวันผ่านไปประมาณสักเดือน2เดือนพระอาจารย์ที่วัดสแกครับท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะเนน้อยอย่างเงี้ยดูท่าทางแบบขยันดีนะมาทุกวันเลยมาจากวัดไหนเอาแล้วเว้ยก็เริ่มถามบอกว่ามาจากวัดบัวครับมาจากวัดบัวเหรอมันไม่ใช่ใกล้ๆนะ30กว่ากิโลโอ้โห30กว่ากิโลแล้วเธอมายังไงอ๋อนั่งรถประจำทางนั่งรถประจำทางแล้วไม่เบื่อ บอกอ๋อก็พอได้ครับอาจารย์ก็มาเรียนรู้สึกว่าสนุกดีอย่างเงี้ยเอางี้ไหมระหว่างที่แบบเธอต้องใช้เวลาเดินทางไหนจะต้องแบบเดินทางมา2ชั่วโมงกว่ากลับอีก2ชั่วโมงกว่าเงี้ยเธอมาอยู่ที่วัดนี้เลยไหมเอาเว้ย เอาเลยเว้ยบอกได้เลยครับเอาเรียนการ์ดเราก็ดีใจได้เลยครับถ้าเธอสนใจจริงๆนะแบบพระอาจารย์ก็จะแบบหาห้องให้หาที่อยู่ให้เอาเว้ยเอาเว้ยครับครับสนใจทันทีเลยใช่ครับเอาเลยในใจคือเราโอเคแล้วเรารู้สึกว่าพอเรามาอยู่ในวัดตัวจังหวัดเนี่ยส่วนหนึ่งคือเราก็กลายเป็นเด็กเมืองรู้สึกแบบเป็นโลกที่สี่นะใช่ครับที่สี่แล้วใช่การเรียนของการเรียนรู้ใช่ไม่รู้มันเริ่มจากเดิมที่เราย้ายจากบ้านเกิดมาวัดบัวใช่ไหมครับคือชีวิตมันเริ่มมีการแบบเปลี่ยนแปลงแล้วพอจากวัดบัวไปอยู่วัดสแกมันก็คือการเปลี่ยนแปลงอีกขั้นหนึ่งแล้วเราเริ่มติดกับการเปลี่ยนแปลงแล้วเริ่มสนุกกับการเปลี่ยนแปลงแล้วครับครั้งนี้ไม่มีการร้องไห้มีอะไรแล้วแต่เราเริ่มสนุกกับมันแล้วตอนนี้เราไม่ต้องแบบเรียนนักธรรมโทที่วัดบัวแล้วนะครับก็คือที่สำนักเรียนที่วัดสแกเนี่ยก็มีพร้อมอยู่แล้วทั้งนักธรรมโทแล้วก็เรียนบาลีที่อยู่หนึ่งสองด้วยตอนสอบต้องเราคิดว่ายากไหมต้องบอกว่ายากมากเพราะว่าเราต้องท่อง4เล่มบาลีไวยากรณ์ที่ต้องท่องแล้วต้องนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนบาลีไวยากรณ์ไม่มีการสอบแต่ว่าเอาตัวบาลีไวยากรณ์นะครับไปสอบประโยค1 2ผมขออธิบายของประโยค1 2ก่อนการเรียนประโยค1 2เนี่ยก็คือการแปลธรรมบทธรรมบท4เล่มก็คือภาค1ภาค2ภาค3ภาค4แล้วอาจจะได้เคยยินนิทานที่มาจากธรรมบทนะครับอย่างเช่นนางสามาวดีนะครับหรือเรื่องของพระเทวทัตหรือเรื่องของอะไรต่างๆนี่ก็คือเป็นภาษาบาลีที่อยู่ในธรรมบทนะครับแล้วธรรมบทเนี่ยก็จะมีเป็นเรื่องนึงก็ยาวบ้างสั้นบ้างครับประมาณสัก3หน้าบ้างหรือบางเรื่องก็อาจจะแบบ30 40หน้าอย่างเรื่องนางสามาวดีเนี่ย40กว่าหน้าถามว่าการสอบภาษาบาลีทำยังไงเราต้องแปลให้ได้แปลทั้งแบบเชิงอรรถเชิงพยัญชนะอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับไม่ได้เน้นความสละสลวยแต่ว่าเน้นว่าต้องถูกต้องตรงตามหลักของภาษาถูกไหมในการก็เริ่มรู้สึกว่ายากนิดนึงแล้วแต่ก็ยังอยากเรียนรู้อยู่ไม่ทิ้งใช่ครับครับทีนี้พอ
พออยู่ที่บ้านสแกนนะครับคือเราก็เรียนบาลีด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเรียนทางโลกด้วยตอนนี้เราเริ่มรู้ละว่านี่คือการเรียนทางธรรมเรียนนักธรรมกับเรียนบาลีนี่คือการเรียนทางธรรมถ้าอยากเรียนข้างนอกเขาเรียกว่าเรียนทางโลกเรียนทางโลกพระเนนก็สามารถเรียนได้แต่ทางวัดมีกำหนดไว้ว่าใครจะไปเรียนทางโลกได้ต้องสอบได้ประโยค1 2ก่อนสำหรับวัดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะฝาบถ้าเราจะข้ามไปเรียนทางโลกเราต้องสอบประโยค1 2ให้ได้ก่อนซึ่งถือว่ายากมั้ยสำหรับเด็กยากยากทำไมถึงว่ายากเพราะว่าการสอบบาลีเนี่ยค่อนข้างที่แตกต่างกับการสอบทางโลกทั่วไปเวลาเราสอบทางโลกทั่วไปใช่ไหมครับเราจะทำข้อสอบเป็นช้อยกขคงเลือกอันไหนถูกอันไหนถูกใช่ไหมฮะแต่การสอบบาลีไม่มีกขคงเป็นการเขียนอัตนายเลยแต่ไม่ใช่เขียนตอบข้อสอบด้วยไม่ใช่การเขียนตอบข้อสอบนะครับเพราะว่าวิชาที่ให้ทำข้อสอบเนี่ยท่านจะมีในธรรมบทที่เราเรียนนะครับมีมาให้1หน้ากระดาษให้แปลข้อความทั้ง1หน้ากระดาษนั้นให้ถูกต้องห้ามผิดเกิน2ประโยคถ้าแปลผิดเกิน2ประโยคสลับประธานกริยากรรมหรือว่าความหมายไม่ถูกต้องก็คือปรับตกทันทีนี่คือความโหดของการเรียนบาลีครับเขาจะนับว่าประโยคนึงนี้คือ6คะแนน2ประโยคก็คือ12คะแนนห้ามผิดเกิน14คะแนนคือการสอบทางโลกเนี่ยเราสอบเพื่อนับคะแนนเพิ่มให้ใช่ไหมครับทำถูกได้1คะแนนทำถูก3ข้อก็ได้3คะแนนอะไรนะครับแต่ว่าการเรียนบาลีคือนับคำที่ผิดไม่ได้นับคำที่ถูกหาข้อที่ผิดพลาดถ้าผิดพลาดตรงไหนอ่านผิดคำศัพท์แปลผิด1ศัพท์ละผิด1แล้ว1คะแนนเชื่อมคำผิดแทนที่จะใช้คำว่าซึ่งแต่ไปใช้คำว่าในซึ่งเป็นคนละบุรุษกันอะไรครับมันจะมีอันนี้ก็ผิดแล้ว2นับเป็น3ละแล้วไปผิดประโยคอีกนับเป็น6 6 7 8 9แล้วเป็นไงในการก็โดยคะแนนปรากฏว่าปีนั้นครับสอบประโยค1 2ผลออกมาไม่มีชื่อเราอยู่ในบอร์ดว่าเราตกสอบตกครับสอบตกนี่คือรู้สึกผิดหวังในตัวเองมากเชื่อมั่นว่าเราทำได้แล้วเราคือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเก่งคนหนึ่งเพราะว่าตอนเรียนประถมเนี่ยป.1 2 3 4 5 6อ่ะเราได้ที่1มาเรื่อยๆมันเหมือนกับเราเสพติดกับความเป็นที่1ว่าแบบการเรียนการสอบเนี่ยฉันไม่แพ้ใครไม่มีทางที่เราจะมาสอบตกแล้วเรามาเจอการสอบตกครั้งแรกในชีวิตการสอบตกครั้งนี้ในชีวิตเหมือนโลกมันพังนะเฮ้ยงั้นเหรอใช่ครับเพราะว่าเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแล้วคือความคาดหวังของเราคือเรารอว่าเราผ่านประโยค1 2แล้วเราจะสามารถไปเรียนทางโลกได้แล้วคือสิ่งที่เราหวังไว้อ่ะมันไม่เป็นไปตามที่หวังพอเรารับทราบว่าไม่มีชื่อเราคือเราแบบไม่กล้าที่จะยืนร้องไห้ตอนที่รู้แต่เรากลับมาที่ห้องเราปิดประตูล็อกแล้วเราคือปล่อยโฮเลยแล้วการร้องไห้ที่เราเกิดขึ้นทั้งคืนมันมีคำถามเกิดขึ้นในหัวเราว่าเอ้ยเรามาทำอะไรเรามาทำอะไรตอนนี้เรามาทำอะไรเอาเว้ยคือมันก็นอนคิดไข้ควรนะครับร้องไปด้วยนอนคิดไข้ควรด้วยว่าทำไมเราไม่สามารถทำแบบคนอื่นได้ทำไมเราไม่สามารถเรียนทางโลกเหมือนคนอื่นได้มันก็ค้นพบคำตอบของตัวเองอ้าวก็คำตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วไงว่าเราไม่มีตังค์อ่ะเราจนเนี่ยเราไม่สามารถเรียนเหมือนคนอื่นได้นี่คือทางของเราตอนเนี้ยที่เราผิดพลาดอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้เนี่ยคนอื่นๆเขาก็ตกเหมือนกันไม่ใช่แบบเราตกคนเดียวการเรียนบาลีสอบได้เป็นเรื่องตลกสอบตกเป็นเรื่องธรรมดาเขาพูดกันอย่างนั้นจริงๆเราตอบเองในคืนนั้นเราให้ไปตอนนึงถามไปอีกตอนนึงตอบไปใช่เราก็แบบแล้วทำไงต่อล่ะทีนี้สู้ไหมหรือว่าสืบต่อไปทำนาหรือไม่เป็นหนุ่มโรงงานไหมฝั่งบ้านถามแล้วไปไหมครับไปขาวว่าไงไปขาวบอกว่ามันไม่น่าได้นะ
เราไม่ได้มาทางนั้นน่ะเราไม่ใช่คนที่แบบจะออกไปใช่ครับใช้แรงงานทำงานแบกหามทำงานอะไรต่างๆเหมือนคนในเดือนแต่มาทำไมไม่ใช้ความรู้ประโยชน์วะหนังสือเราก็ท่องมาแล้วนี่คนอีกปีนึงเอาความรู้เดิมที่สั่งสมมานั่นแหละแล้วก็ทบทวนให้เยอะๆปีหน้าคงไม่ใจร้ายแบบนี้หรอกนะดำพูดอย่างขาวพูดอย่างใครชนะสรุปคือใครชนะชีวิตต้องดำเนินต่อขาวชนะครับไม่สึกก็คือวันรุ่งขึ้นเราก็ตั้งใจใหม่ปลอบใจตัวเองได้แล้วรู้จุดหมายที่ชัดเจนแล้วก็หาความรู้หาอะไรหาหนังสืออะไรมาทำต่อสมัยนั้นนะครับยังเป็นสมัยที่ยุคของเทปเราใช้เทปครับก็คือการเรียนในห้องเรียนก็คือไปนั่งแปลเรื่องเดิมนั่นแหละธรรมบทภาค1ถึงภาค4แต่ในขณะเดียวกันเขาก็จะมีเทปที่แบบเราพูดแล้วก็อัดเสียงไว้เอามาเปิดฟังแปลไปด้วยฟังไปด้วยแปลไปด้วยฟังไปด้วยปีถัดมาก็ถึงวนกลับมารอบสอบอีกครั้งมั่นใจกว่าเดิมไหมหรือว่ามั่นใจมากกว่าเดิมครับเพราะครั้งนี้เราแบบสั่งสมความรู้มาอีกปีนึงก็ไปสอบผลขึ้นมาผลมาปรากฏออกมาผ่านครับแต่การผ่านครั้งนี้ผมกับรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ดีใจมากตามที่เราคิดไว้ว่าเฮ้ยเราจะกระโดดดีใจมากอะไรขนาดนั้นไม่ได้ดีใจมากขนาดนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเราทำได้แล้วเรารู้สึกว่ามันต้องได้แต่ความดีใจของเราที่มีมากกว่าคือสามารถเรียนทางโลกได้แล้วนั่นแหละนะครับคือเป้าหมายของเราได้ต่อเพราะฉะนั้นก็คือพอรับทราบผลว่าสอบอยู่1-2ได้แล้วเราก็ไปปรึกษากับรุ่นพี่รุ่นอะไรว่าเราจะไปเรียนทางโลกเนี่ยไปยังไงต้องไปเรียนที่ไหนเขาก็แนะนำบอกว่าตอนนี้วุฒิของเรานะครับก็คือสอบได้ไปเรียน2กับนักธรรมโทนักธรรมโทเนี่ยคือถ้าเราจบนักธรรมเอกนี่ก็ยังเท่าแค่ป.6เองนะโอ้ยนานไม่ได้ใช่เราก็มีวุฒิป.6มาแล้วเราก็เลยไปสมัครของการศึกษานอกโรงเรียนผมมีวุฒิป.6แล้วก็ไปสมัครระดับกลางน่าจะเป็นระดับกลางนะฮะคือเขาการเรียนประมาณปีครึ่งถึง2ปีนะครับที่ได้แบบวุฒิม.3มาเรียนนอกวัดเรียนนอกวัดครับเดินทางจากวัดสแกครับไปเรียนที่โรงเรียนหัวทะเลโรงเรียนหัวทะเลเนี่ยอยู่ห่างจากวัดสแกเนี่ยน่าจะประมาณ 4-5 กิโลก็ไม่ไกลครับอยู่แถวหัวรถไฟฮะหัวรถไฟหัวทะเลได้เรียนทั้งโลกแล้วครับได้เรียนภาษาอังกฤษเรียนเลขเรียนภาษาไทยเรียนวิทยาศาสตร์โอ้โหนี่มันคือที่เรารอคอยมานานตั้งแต่9ขวบจน13ขวบใช่ไหมใช่ครับ9 10 4ปีเต็มๆจำได้ว่าอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยครูให้ทำคะแนนทดสอบทำมาเรื่อยๆเนี่ยคะแนนที่ครูต้องการก็คือ100คะแนนก็คือเต็ม100คะแนนนะครับคือคะแนนสั่งสมที่เก็บมาเรื่อยๆปรากฏว่าผมทำมาเนี่ยผมทำมาได้ประมาณสัก120คะแนนคือทำได้มากกว่าที่ครูตั้งไว้อีกอ๋อก็จะเพราะว่าด้วยความที่เราแบบชอบมากชอบภาษาอังกฤษมากชอบอะไรมากแล้วเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งด้วยที่แบบเจอครูภาษาอังกฤษที่สอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับประถมหรือระดับการศึกษาโรงเรียนเนี่ยเราชอบครูที่สอนมากท่านอธิบายเก่งท่านอธิบายดีมากแล้วมันถูกใจครับถูกจริตเรียกว่าถูกจริตทีนี้ในระหว่างที่เรียนการศึกษาโรงเรียนนะครับคือผมตามกำหนดมันต้องประมาณปีครึ่งหรือ2ปีแต่ผมเรียนไปได้ประมาณสักปีนึงเรียนไปได้สักปีนึงก็ปรากฏว่ามีเพื่อนเรียนด้วยกันเนี่ยเขาชวนไปเที่ยววัดในกรุงเทพก็คือวัดอนงคารามอยู่ฝั่งทนนะครับอยู่ใกล้ๆกับวงเวียนเล็กนะครับเราก็ไปเราใจหนึ่งคือเราอยากเข้ากรุงเทพอยู่แล้วไม่เคยเข้ากรุงเทพมาก่อนนะครับในความคิดของเราคือกรุงเทพคือเป็นเมืองที่มีแต่ตึกคิดว่าแบบมองขึ้นไปเนี่ยแทบมองไม่เห็นฟ้าเพราะว่าตึกมันชนกันในความคิดของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเด็กน้อยพอลงรถที่หมอชิดนะครับเอ๊ะทำไมมันมีต้นไม้ด้วยล่ะ
คือแปลกใจอย่างนั้นจริงๆครับเอ้ยทำไมกรุงเทพมันมีต้นไม้แล้วพอไปมาปรากฏว่าเอ้ยมันร่มรื่นกว่าเมืองโคราชนะครับคือในเมืองโคราชมันก็แบบมีเป็นบ้านเป็นตึกเป็นอะไรแต่มันไม่ค่อยมีต้นไม้นะต้องออกไปนอกเมืองถึงมีต้นไม้อะไรเยอะแต่ในกรุงเทพมันมีต้นไม้อยู่ในเมืองครับมันมีต้นไม้อยู่ตามถนนตามอะไรด้วยก็จะมีสวนด้วยเจอสวนอีกใช่ใช่สวนจะโดยจากที่อยู่ตรงข้ามหมอชิดผิดหมดเลยที่คิดมาผิดหมดเลยแล้วเรารู้สึกว่ามันสวยงามกว่าที่คิดก็พอไปถึงวัดอนงนะครับก็ไปเห็นวัดเห็นอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเออวัดนี้ก็น่าอยู่ดีนะเอาละแล้วเราก็กลับมาที่วัดสะแกก็ปรากฏว่าไม่กี่วันมีเนนอีกรูปหนึ่งนะครับเนนอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันนั่นแหละเขาคิดว่าเขาจะย้ายไปอยู่วัดอนงโดยที่เขามีทางของเขาอยู่แล้วเพราะว่ามีหลวงพี่ที่วัดอนงที่อยู่มาก่อนแล้วเนี่ยบอกว่าจะฝากฝังเนนรูปนั้นน่ะให้กับหลวงพ่อเจ้าคณะ8ให้ทีนี้เขาก็ถามเราว่าเออแล้วเธออยากจะไปอยู่ด้วยไหมเอาเว้ยบอกเอาไปได้เหรอลองไปดูไหมล่ะเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเสียเอาเสียไปไปไปโชคดีนะครับโชคดีเขามาชวนเราแล้วเกิดเขาชวนก็ได้ใช่ไหมครับเออแล้วผมก็ไปด้วยโลกที่6ยังไม่ทันเก็บของอะไรนะครับคือแบบเขาไปเราก็ตามไปก็ตามไปไปด้วยกันปรากฏว่าพระที่ท่านฝากไว้ฝากไปอะไรเงี้ยครับท่านก็บอกว่าสำหรับเนนที่จะอยู่ที่คณะ8เนี่ยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอให้หลวงพ่อว่างก่อนเดี๋ยวจะไปขออนุญาตให้ส่วนเนนที่มาด้วยกันเนี่ยเอางี้แล้วกันคณะ8เนี่ยไม่น่าจะมีที่ละเดี๋ยวไปลองฝากหลวงพ่อคณะหนึ่งให้ผมก็บอกต้องไปคณะหนึ่งนะครับเนี่ยเรายังไม่รู้จักคณะหนึ่งกันเลยท่านก็พาไปแต่ที่แจ้วได้อยู่แน่นอนละเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงคือแบบเราก็ตุ้มๆต่อมๆไหมครับจะได้อยู่ไหมใช่ท่านก็พาไปฝากหลวงพ่อคณะหนึ่งพอหลวงพ่อคณะหนึ่งท่านก็ไปกราบอะไรเงี้ยบอกว่าจะรับไปนะเอาไว้จะขอแบบฝากเนนให้มาแบบเรียนกับหลวงพ่อด้วยสักรูปหนึ่งอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็มองหน้าเราจะรับไปนะเอาเลยก็ได้นะเนี่ยมีห้องว่างอยู่พอดีโอ้โหเป็นคนมีบุญต้องบอกว่าเป็นคนมีบุญครับโลที่6เปิดแล้วไม่น่าเชื่อแล้วมีห้องว่างอยู่ห้องนึงพอดีด้วยใช่ครับเราก็ได้ไปอยู่ก็เดี๋ยวก็กลับไปเอาของอะไรที่วัดสแกมาก็แล้วกันนะครับเอาไปเลยมาอยู่วัดอนงรูปห้องด้วยดิเราก็บอกว่าดีใจทีนี้หลวงพี่กับเราเนี่ยหลังจากฝากที่หลวงพ่อเสร็จแล้วก็กลับไปที่คณะ8ใช่ครับพ่อต้องการจะไปฝากเนนที่มาด้วยกันเนี่ยให้อยู่ที่คณะ8ปรากฏว่าเนนรูปนั้นเนี่ยหลวงพ่อที่คณะ8ท่านไม่รับเอ้าท่านไม่รับเพราะท่านบอกว่าตอนนี้ห้องคณะ8เต็มแล้วไม่มีที่สำหรับคณะ8แล้วตัวตั้งตัวตีใช่ครับไม่ได้เป็นว่าเนนที่มาด้วยกันที่มาเพื่อแบบจะอยู่ที่คณะ8ไม่ได้อยู่คนชวนเราอะส่วนผมที่อยู่คณะ1แล้วได้อยู่คนชวนเราไม่ได้คนชวนเราไม่ได้ให้เราติดต่อให้ตามมาได้ได้โอ้โหเอากันเลยเว้ยเอาเลยเว้ยทีนี้เลยกลายเป็นภาระที่หลวงพี่ที่ชวนมาคณะ8เนี่ยต้องหาที่อยู่ให้กับเนนที่มาด้วยกันเอาละแล้วก็ท่านก็ทำยังไงดีก็เลยแบบโทรถามเพื่อนที่รู้จักก็เลยไปฝากฝังให้อยู่ที่วัดฝั่งน้ำปากน้ำฝั่งใต้ซึ่งไปอยู่เขตภาษีเจริญครับไกลกว่าอีกนิดนึงแต่เราอยู่ตรงนี้คือเป็นเรื่องที่แปลกมากเรายังรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็แปลกมันแปลกมากเราต้องย้ายมาอยู่วัดอนงใช่ไหมทำยังไงดีอ่ะการเรียนศึกษาโรงเรียนของเราอ่ะเรายังไม่จบเลยนะแล้วเราต้องย้ายจากวัดสแกไปอยู่วัดอนงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแบบนั่งรถจากวัดอนงไม่มีทางกรุงเทพมาเรียนที่โคราชย้ายเป็นไปไม่ได้แน่ๆย้ายได้ไหมคิดไหมหรือไม่รู้ทีนี้เราจะหาทางออกยังไงดีก็เลยเข้าไปคุยกับครูบาอาจารย์ที่เป็นคนจัดการศึกษาของศึกษาโรงเรียนเขาไปถามบอกว่าตอนนี้เรามีเหตุจำเป็นที่ย้ายจากวัดในตัวจังหวัดโคราชไปอยู่ที่กรุงเทพทางคุณครูท่านก็ใจดีบอกว่าเธ
ธอเนี่ยคะแนนอะไรทุกอย่างเนี่ยทำมาดีไม่มีปัญหาเธอเอาหนังสือไปอ่านแล้วมาสอบคือไม่ต้องมาเรียนใช่ครับไม่ต้องมาเรียนคือรู้สึกเหมือนแบบทุกคนเนี่ยคือให้ทางเราครับให้โอกาสเราเปิดให้เราหมดเลยอ่ะใช่ใช่อะไรก็ได้ก็ได้เปิดหมดเลยโดยบังเอิญบ้างคือขึ้นอยู่กับว่าเรากล้าหรือเปล่าเรากล้าที่จะเข้าไปขอหรือเปล่าทุกคนพร้อมที่จะให้โอกาสก็ไปอยู่ที่วัดอนงก็เรียนต่อนะฮะเรียนตอนนั้นรู้สึกเราน่าจะจบนักธรรมเอกแล้วจบนักธรรมเอกที่วัดสแกแล้วนะครับได้ไปเรียน3ในเรียน3เราก็ไปต่อไปเรียน4ครับก็เรียน4ทีนี้ทางวัดเนี่ยเขามีกฎว่าได้ไปเรียน3ก็สามารถเรียนข้างนอกได้นะเราก็เข้าทางเราครับทีนี้เราได้การศึกษาในห้องเรียนแล้วนะครับก็ถือว่าเหมือนกับจบม.3แล้วนะครับแล้วก็การได้ประโยค3ก็เหมือนกับเทียบเท่ากับม.3ทางโลกด้วยเพราะฉะนั้นก็ได้ครบนะครับได้ครบเราก็ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนการศึกษาระดับมัธยมปลายของพระเนรอยู่ที่วัดมหาธาตุใกล้ๆกับธรรมศาสตร์ครับก็ไปสอบก็ปรากฏว่าวิชาที่สอบครับก็จะเป็นพวกวิชาเลขวิชาภาษาไทยความรู้เบื้องต้นนะครับเลขภาษาไทยแล้วก็สอบบาลีสันสกฤตตอนนั้นเรายังไม่รู้จักสันสกฤตคือบาลีกับภาษาสันสกฤตเป็นคนละวิชากันนะครับบาลีแล้วก็สันสกฤตเขาก็ให้เริ่มจากการท่องตัวอักษรสันสกฤตนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างอะไรอาร์อาร์อีอีอะไรเขียนต่างๆพวกนี้ครับผลสอบออกมาปรากฏว่าเป็นอันดับที่1ของคนที่สอบเข้าครับโอ้โหแบบเอ้ยเราก็แบบเอ้ยขนาดนี้เลยเหรออะไรนะครับก็ได้ไปเรียนตึกที่เรียนที่วัดมหาธาตุนะครับมันจะเป็นตึกด้านข้างกับที่ตรงซอยท่าประจันนะครับซึ่งเขาจะมีขายพระเครื่องอะไรต่างๆนะครับอยู่ติดกันมันก็จะเป็นทางขนานกันกับมอธรรมศาสตร์พอดีใช่ใช่เราก็จะนั่งดูที่เขาเรียนอยู่ที่มอธรรมศาสตร์แหละคือเรามองไม่เห็นนักศึกษาอะไรหรอกเพราะมันเป็นอาคารที่แบบทึบใช่ไหมครับไม่มีหน้าต่างแต่เรานั่งเรียนไปเราก็นั่งคิดว่าสักวันหนึ่งฉันจะมาเรียนในรั้วแห่งนี้ในธรรมศาสตร์เนี้ยอยากจะเรียนตอนนั้นเริ่มคิดแล้วครับว่าเราจะทำยังไงถึงจะได้แบบไปเรียนในธรรมศาสตร์เรียนปริญญาตรีบ้างแล้วจุฬาอักษรศาสตร์จุฬายังไม่มีวนเวียนแล้วตอนนั้นเริ่มคิดแล้วเริ่มมาคิดแล้วเพราะว่าอาศัยแบบที่เราเคยรู้จักคณะอักษรศาสตร์จุฬาจากหนังสือเรื่องแววันเราก็เริ่มมาทำความศึกษาแล้วว่าถ้าจะสอบเอ็นทานเนี่ยมันต้องทำยังไงมันสามารถใช้อะไรสอบได้บ้างในระหว่างที่เรียนม.4 ม.5 ครับมีเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะครับทั้งที่วัดอนงด้วยแล้วก็ที่เราเจอกันที่โรงเรียนบาลีเตรียมด้วยก็มาชวนบอกว่าไปสอบเตรียมทหารไหม เพราะว่าท่านในหลายรูปครับจะชวนกันไปสอบเตรียมทหารซึ่งถามว่าเราชอบเป็นทหารไหมไม่มีอยู่ในหัวเลยไม่ได้คิดเลยว่าแบบต้องไปเป็นเตรียมทหารอะไรเงี้ยไม่ไปก็เลยแบบใจพุ่งมาคือให้ไปติวได้แต่ไม่สอบในมหาวิทยาลัยนั้นเท่านั้นเรามองเห็นธรรมศาสตร์เราอยากเข้าธรรมศาสตร์แต่พอเราเริ่มศึกษาข้อมูลอะไรต่างๆธรรมศาสตร์ไม่มีให้สอบสาบรีเข้าก็เลยธรรมศาสตร์ปิดประตูสำหรับเราแล้วเลิกมอแล้วคิดว่าที่อื่นไม่แน่ใช่ที่อื่นครับก็เลยเริ่มทีนี้มาเรียนม.4 ม.5 ม.6 ใช่ไหมครับเรียนปีหนึ่งครับม.4 ปีหนึ่ง ม.5 ปีหนึ่ง ม.6 ปีหนึ่งในระหว่างที่เรียนม.6 ครับซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็จะมีอาจารย์แนะแนวนะครับอาจารย์แนะแนวก็คือคารวะนั่นแหละครับเพราะว่าโรงเรียนที่นี่ก็ไม่ได้มีพระเนรมาสอนอย่างเดียวนะครับมีคารวะมาสอนด้วยโดยมากก็จะเป็นครูคารวะนะครับมาสอนก็มีทั้งครูผู้ชายครูผู้หญิงเพียงแต่ว่าที่โรงเรียนแห่งนี้ไม่มีวิชาศิลปะไม่มีวิชาพละเพราะว่าเราจะไปเตะบอลจะไปเตะตะกร้ออะไรไม่มีทางไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีแบบวิชาบาลีสันสกฤตอะไรเงี้ยครับเข้ามาแทนอาจารย์ที่มาแนะแนวก็มาบอกว่า
ก็มาให้ทำแบบทดสอบเพื่อที่อยากรู้ว่าความถนัดของเราอ่ะถนัดด้านไหนแล้วถนัดทักษะอะไรวิทย์ศิลป์อะไรครับก็ปรากฏผลการทดสอบออกมาว่าเราเหมาะสำหรับสายภาษาแน่ๆแต่เนื่องจากว่าคือเลขเนี่ยเราไม่ได้สั่งสมมาตั้งแต่ต้นไงฮะแล้วการเรียนในโรงเรียนบาลีเตรียมเนี่ยมันก็เป็นการเรียนแบบพระเนนะครับซึ่งระดับหนึ่งไม่ได้แบบเก่งถึงขั้นที่แบบจะไปลุยกับคนข้างนอกได้ใช่ครับคือเราก็รู้ว่าระดับการเรียนของเราเป็นแบบนั้นทีนี้พอรู้ว่าระดับการเรียนของเราเป็นแบบนั้นเนี่ยพอเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะเข้าคณะอักษรแล้วเริ่มรู้แล้วที่เราเรียนอยู่แค่นี้ไม่พอแน่ๆถ้าเราคิดจะไปแข่งขันกับคนอื่นแล้วยิ่งศึกษาข้อมูลเราก็ยิ่งรู้ว่าคณะอักษรจุฬามันเข้ายาก มันเข้ายากมากเพราะว่ามันเป็นคณะอันดับหนึ่งของสายภาษาของประเทศในช่วงนั้นครับแต่ละช่วงจะไม่เหมือนกันใช่ๆช่วงนั้นถือว่าอักษรจุฬานี่อันดับหนึ่งของประเทศด้านสายภาษาด้านสายภาษาครับแล้วหน้าอย่างเราจะยังไงใช่ อย่างเราจะทำไงถามเพื่อนเนนด้วยกันเพราะตอนนั้นเราจะไปคุยกับใครก็ไม่ได้เราก็ต้องคุยกับพันเนนนี่แหละครับเราก็ไม่รู้จักคนข้างนอกครับก็มีอาจารย์แนวที่ให้ความรู้เราก็ถามพันเนนว่าถามเพื่อนๆว่ามีใครไปสอบบ้างไหมก็ปรากฏว่าสอนจุฬาเลยเหรอไม่ไหวมั้งแต่เราคิดว่าเราต้องเอาให้ได้หรือว่าคิดว่าแบบเราชอบอ่ะเรารู้สึกว่าพอสอนจุฬาแล้วมันเหมือนว่ามันมีเราอยู่อ่ะใช่มันต้องมีเราอยู่อย่างเงี้ยครับตั้งแต่นั้นก็เลยไปหาหนังสือเตรียมสอบมาอ่านครับพวกแบบสอบเอนทรานซ์อะไรต่างๆของสำนักพิมพ์อะไรแม็กวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยครับเอามาทำแบบทดสอบทำอะไรเรื่อยๆแล้วหนังสือที่เอามานะครับเขียนชื่อต่อท้ายไว้เลยครับสามเณรเทวันการมุ่งปั่นกลางอักษรจุฬา ทุกเล่มอักษรจุฬา อันนี้เป็นความลับที่เน้นไม่ได้เขียนนี่มีบ้างมีอยู่ครับเป็นความรับอีกอย่างที่แบบสร้างกำลังใจนะใช่ครับแล้วก็แบบอักษรจุฬาเอาเว้ยเพื่อนเรียนด้วยกันที่อันเนี้ยเขาก็แบบบางคนบอกว่าเขาอยากไปศิลปากรบางคนบอกว่าเขาอยากไปเกษตรเขาไม่คาดหวังกับอักษรจุฬาเขารู้ว่ามันเกินเอื้อมนะแต่เราคิดว่าเขาได้นะคิดว่ามันต้องลองสู้ครับแล้วก็วิชาที่สอบอีกวิชาหนึ่งภาษาบาลีแต่ภาษาบาลีคิดว่าเราคงไม่ต้องดูอะไรแล้วเพราะเท่าที่เรียนในระดับม.4 ม.5 ม.6 อ่ะรู้เลยว่าบาลีที่เรียนในระดับมัธยมเนี่ยมันค่อนข้างแบบเบามากถ้าเทียบกับสิ่งที่เรามาเรียนจากประโยค1 2ประโยค3ประโยค4แล้วในตอนนั้นน่ะเป็นช่วงเวลาที่เราเรียนบาลีประโยค5ประโยค5ครับคือผมสอบได้ประโยค4แล้วครับเรียนประโยค5พร้อมกับเรียนม.6ประโยค5พอเรียนประโยค5เนี่ยด้วยความที่จิตใจเราจดจ่ออยู่กับอักษรจุฬาทำให้เราเริ่มที่จะดรอปกับการเรียนบาลีคือเริ่มรู้สึกว่าเรียนไม่สนุกแล้วพอเรียนไปประโยค5เนี่ยก็ได้เวลาที่ต้องสอบประจำปีก็ไปสอบตามปกติวันแรกไปสอบเข้าไปในห้องสอบอาจารย์คุณครูก็เอาข้อสอบมาให้ทำพอเห็นข้อสอบทำไมเราไม่รู้เรื่องคือมันทำไมเรารู้สึกว่าไม่รู้เรื่องไม่คุ้นเคยไม่รู้จักก็เราเรียนมาแล้วดิใช่คือเรียนมาแต่ทำไมอ่ะไม่รู้คือรู้สึกว่ามันไม่น่าสนใจอ่ะในตอนนั้นรู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับไม่น่าสนใจเราก็เลยหยิบกระดาษเปล่าที่เป็นกระดาษคำตอบครับเดินลุกขึ้นไปหากรรมการแล้วก็ยื่นให้กรรมการบอกว่าเอ้าทำไมส่งกระดาษเปล่าล่ะกรรมการถามครับอาจารย์ที่เป็นคนคุมสอบก็ถามว่าเอ้าทำไมส่งกระดาษเปล่าผมจะไปสอบเข้าอักษรจุฬาครับผมจะไปสอบเข้าอักษรจุฬาครับผมจะไปสอบเอนทรานซ์เข้าอักษรจุฬาครับ
าจารย์ที่เป็นกรรมการงงเอออะไรเรื่องงงคำตอบนี้เลยเหรอครับใช่ผมพูดอย่างนั้นจริงๆแล้วผมก็ยื่นพี่ดาวผมทำไม่ได้ครับไม่เลยไม่ใช่ผมจะไปสอบเข้า ผมจะไปสอบเอนทานเข้าอักษรจุฬาครับแล้วก็ยื่นแล้วก็เดินออกมา แล้วคือการสอบบาลีเนี่ยจะมีอยู่3วันนะครับก็คือวิชาวันหนึ่งสอบบาลีแปลใช่ไหมครับอีกวันหนึ่งสอบสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับก็คือวันที่สองผมก็ไม่ไปแล้วเพราะการส่งกระดาษเปล่าเนี่ยก็รู้แล้วว่ายังไงก็ไม่ได้ไม่สอบทั้งสามวันเลยครับทั้งที่ตอนนั้นนะผมคือไม่รู้เลยว่าถ้าเราแบบไปสอบแล้วเนี่ยจะได้ไหมยังไม่รู้เลยได้หรือไม่ได้แล้วถ้าได้เนี่ยจะเรียนยังไงตังก็ไม่มีเอาเงินที่ไหนเรียนนั่นสิแล้วจับไปแล้วคือผมก็เริ่มปรึกษากับทางพี่สาวคนที่4ครับเพราะค่อนข้างที่สนิทเพราะพี่ก็แบบคอยแบบส่งข่าวคราวสอบถามอะไรอยู่เรื่อยปรึกษาพี่สาวว่าพี่ตอนนี้ผมใจไม่อยู่กับการเรียนบาลีแล้วไม่อยู่กับการเรียนบาลีประโยค5แล้วผมอยากออกไปเรียนข้างนอกแล้ว อยากเรียนนะอยากเรียนเหมือนกับคนทั่วไปแล้วอ่ะเนี่ยผมตั้งใจว่าผมจะสอบเอนทานถ้าสมมุติว่าผมสอบได้อ่ะพี่ช่วยส่งผมหน่อยได้ไหมพี่ก็เป็นสาวโรงงานนะครับพี่เป็นสาวโรงงานแต่ว่าพี่ก็บอกว่าถ้าน้องตั้งใจอย่างนั้นพี่ก็ยินดีนี่คือตาไหลเป็นความรู้สึกที่ผมยังรู้สึกมาทุกวันนี้ว่าพี่สาวของผมคนนี้ให้อะไรกับผมมากถ้ามีอะไรผมก็ยินดีที่แบบตอบแทนบุญคุณของพี่เต็มที่คือตอนนี้ก็แสดงว่าเรามีคนที่แบบคอยช่วยซัพพอร์ตระดับหนึ่งแล้วยังสอบไม่ได้ยังไม่คิดแต่รู้แต่ว่าถ้าผ่านถ้าผ่านใช่แต่จะผ่านหรือเปล่าดิทำไงใช่ทำไงเรียนทางธรรมมาแล้วไปสู้ทางโลกทำไงตอนนั้นก็ถึงเวลาที่ต้องไปสมัครสอบแล้วเพราะเราก็ดูหนังสือดูอะไรมาระดับหนึ่งแล้วไม่มีการไปติวไปเซลล์อย่างเลยไม่มีครับเป็นเนนจะไปติวที่ไหนได้ศึกษาเองครับหาความรู้เองตอนนั้นยังไม่ถึงเวลาคือมีไปติวเหมือนกันแต่ว่าต้องไปสมัครสอบก่อนสมัครสอบก็คือมาสมัครที่ตึกอาคารจุลจักรพงศ์ครับก็คือเรียกว่าตึกจุนแต่ตอนนั้นเราไม่รู้จักมาชุดเนรเลยนะมาชุดเนรเลยครับก็นั่งแท็กซี่มากับเพื่อนมาด้วยกันก็มาสมัครตอนนั้นถือว่าเป็นการเข้าจุฬาครั้งแรกไม่เคยเข้ามาก่อนเลยตาตื่นใจเลยครับต้นไม้เยอะด้วยต้นไม้เยอะเห็นต้นจามจุรีสูงโอ้โหเรารู้สึกว่าแบบมันพื้นที่มันน่าอยู่นี่แหละเราเคยเดินผ่านที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับเดินทะลุธรรมศาสตร์เนี้ยเราก็รู้สึกว่าธรรมศาสตร์ก็มีตึกมีอะไรแต่มันดูแบบไม่มีต้นจามจุรีเหมือนจุฬาจุฬานี่มันแบบร่มรื่นนี่มันแบบมีความผูกพันใกล้ๆกับวัดนะครับมันใช่เลยครับยิ่งไม่เห็นคณะสอนนั้นยังไม่เห็นตอนนั้นยังไม่เห็นไปแค่ตึกจุนแค่นั้นเองครับสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วครับแล้วพอสมัครสอบเสร็จนะครับใช้ใบสมัครเป็นเนนเป็นสามเณรเทวันการมุ่งปันกลางอยู่แล้วก็รูปอะไรที่ไปแปะอยู่ในบัตรสอบก็เป็นครับไอ้ลำดับที่สอบนะครับก็เลือก4ลำดับใช่ไหมครับเหมือนคนทั่วไปก็ลำดับที่1อักษรจุฬาลำดับที่2อักษรศิลปากรลำดับที่3มนุษยศาสตร์เกษตรลำดับที่4ก็มนุษยศาสตร์ศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับม.ศรีนครินทร์วิโรจน์นะก็ครบ4ลำดับพอดีแล้วพอสอบเสร็จพอสมัครเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาที่วัดก็มานั่งคิดว่าทำยังไงต่อเหมือนกับเดินไปทีละขั้นโดยยังไม่รู้ข้างหน้าทำยังไงต่อก็พอดีรู้ว่าเพื่อนก็มาแนะนำบอกว่าเออเนี่ยเขามีติวแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์นะแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์นะครับเขามีจัดแทบทุกปีแหละให้สำหรับแบบคนสอบเอนทานโดยเขาจะจัดที่มอเกษตรทีนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นเนนไปเรียนเนี่ยยังไงมันก็ไม่สะดวกยังไงการเดินทางก็ไม่สะดวกจะขึ้นรถเมล์ขึ้นอะไรก็ไปแออัดกับโยมลำบากเรามาถึงท่านนี้แล้วถ้าคิดจะไปก็ต้องไปให้สุดทาง คงถึงเวลาของเราแล้ว
โยนสึกเลยเวลาอะไรก็คือต้องลาสิกขาเอ้าครับตัดสินใจงั้นเลยเหรอตัดสินใจอย่างนั้นบอกตัวเองคิดนานไหมไม่นานครับคิดว่าถ้าเราแบบจะสอบเอ็นทรานจะติวก็ต้องไปติวเหมือนคนอื่นๆถ้าเราไม่ติวตอนนี้ความรู้เราอาจจะระดับหนึ่งคือพอจะสอบได้แต่จะเอาอะไรมามั่นใจว่าเราจะสามารถสอบได้คือเราสามารถสร้างพลังใจให้ตัวเองบอกตัวเองว่าเทวันการอักษรศาสตร์จุฬาเทวันการอักษรจุฬาเทวันการอักษรจุฬาได้แต่การบอกตัวเองแล้วไม่ลงมือทำมันก็ไม่มีอะไรมารับรองว่าเราจะทำได้ก็เลยตัดสินใจลาสิกขาก็หลวงพ่อเจ้าคณะเข้าไปกราบท่านบอกว่าผมมีความตั้งใจจริงจะไปสอบเอ็นทรานซ์ยังไงก็ต้องเข้ามหาลัยยังไงก็ต้องเป็นคฤหัสถ์อยู่แล้วทีนี้ผมคิดว่าระหว่างการสอบเสร็จแล้วค่อยลาสิกขากับก่อนสอบลาสิกขาเพื่อไปติวก่อนยังไงก็ต้องลาสิกขาอยู่แล้วมีค่าเหมือนกันก็เลยขอลาสิกขาตั้งแต่วันนี้หลวงพ่อก็งงท่านก็บอกว่าเธอคิดดีแล้วเหรอเออแล้ววันที่ไปติวอะครับคือคนอื่นๆเขาก็แบบก็นักเรียนใช่ไหมครับนักเรียนเขาก็มากันเราก็เพิ่งศึกยังโกนหัวอยู่เลยหัวยังแบบโล้นๆครับชุดไม่มีก็นี่ครับแต่งชุดมาขึ้นรถเมย์วันแรกคือแบบกล้าๆกลัวครับกระโดดขึ้นรถเมย์เนี่ยกล้าๆกลัวเพราะเรารู้สึกว่ากลัวจะไปใกล้ชิดผู้หญิงคือคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจว่าเราจะไปกลัวผู้หญิงทำไมผู้หญิงก็คือผู้หญิงใช่ไหมครับผู้ชายก็ผู้หญิงก็ธรรมดาแต่มันไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเราอยู่ในโลกที่แบบอยู่ห่างผู้หญิงมา8ปีเข้าใกล้ผู้หญิงไม่ได้จับเนื้อจับตัวผู้หญิงไม่ได้แอชิดไม่ได้แม้แต่มองหน้าผู้หญิงก็ยังรู้สึกแบบหวั่นๆน่ะคือเอาเข้าจริงๆก็คือเราเห็นผู้หญิงทุกคนน่ะสวยแทบจะทุกคน คือเป็นจริงๆนะครับเป็นจริงๆรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วการติวแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเขามีสมุดมีหนังสือประกอบการติวให้เราโดยที่ไม่มีเฉลยมีเฉพาะแบบช้อยให้ตามที่แบบอาจารย์ที่มาสอนคุณครูที่มาสอนนะครับเขาช่วยอธิบายแล้วก็เฉลยให้ก็ช่วยทำให้เข้าใจเยอะขึ้นแล้วก็ติวเสร็จก็ได้เวลาสอบเอาเลยทีนี้วันสอบเนี่ยเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าตอนที่ไปสอบเนี่ยเราสมัครในนามของสามเณรแต่พอไปสอบเราสึกแล้วเราทำบัตรประชาชนแล้วผมเริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นนิดหน่อยไม่ใช่เนรละเพราะฉะนั้นวันที่ไปสอบครับเราก็ไปสอบตามปกติสนามสอบของผมก็คือโรงเรียนศึกษานารีอยู่ติดกับโรงเรียนเล็กครับเดินข้ามถนนก็ถึงแล้วครับไม่ไกลมากครับเราไปสอบพอเขาเห็นเขาก็เอ้าสามเณรนี่ใครอ่ะสามเณรเนี่ยศึกแล้วเหรอทำไมศึกเร็วจังอ๋อครับบอกว่าคือตั้งใจสอบจริงๆครับอะไรเงี้ยแล้วก็เอาใบลาสิกขาให้เขาดูเอาใบสุทธิที่มีบอกว่าลาสิกขาแล้วให้เขาดูครับแล้วก็บัตรประชาชนให้เขาก็โอเคเข้าสอบได้เขาเรียกว่ามาสอบแทนใช่ไหมใหม่ๆแล้วเมื่อก่อนรับจ้างสอบเยอะครับแล้วพอไปสอบเนี่ยก็ปรากฏว่าคือด้วยความที่เราไม่เคยสอบคฤหัสถ์มาก่อนใช่ไหมครับเขาให้ฝนดินสอ 2B ก็ฝนสอบวิชาจำไม่ได้แล้วว่าสอบวิชาอะไรเป็นวิชาแรกสอบเสร็จปุ๊บก็ยื่นกระดาษคำตอบใช่ไหมครับเราก็แบบทบทวนแล้วทบทวนอีกทบทวนจนหมดเวลาคือแบบทำจนแบบเต็มที่เพราะคิดว่ามันเป็นแบบครั้งเดียวต้องวัดเราละครับก็ไปยื่นกระดาษคำสอบให้กับเจ้าหน้าที่ยื่นปุ๊บเจ้าหน้าที่เขาก็มองแล้วก็เงยหน้าเธอทำข้อสอบชุดอะไรบอกทำชุดหนึ่งครับเอ๊ะทำชุดสองครับตอนนั้นน่าจะเป็นทำชุดสองครับเอ๊ะที่เธอฝนมาเนี่ยเธอฝนชุดหนึ่งนะเอ้าแล้วครับคือมันจะมีข้างบนนะครับข้างบนของกระดาษว่าเราทำข้อสอบชุดหนึ่งหรือชุดสองนะครับเราฝนชุดหนึ่งไปแต่กระดาษที่เราทำน่ะมันเป็นกระดาษชุดสองชิบหายแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าเธอลบชุดหนึ่ง
ตรงที่กาชุดหนึ่งใหม่แล้วกาชุดสองซะไม่งั้นข้อสอบที่เธอตอบมาจะกลายเป็นศูนย์ผิดทุกข้อเลยดีดีเขารอบครอบนะใช่ครับเขาไม่ตกใจแล้วใช่ตายเลยใช่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 โอ้โหดวงดีตลอดเลยว่ะเล่นดีครับอืมก็นะครับพอสอบเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่วัดเราก็ระหว่างช่วงรอผลเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาประมาณไม่แน่ใจว่า2หรือ3สัปดาห์หรือประมาณเดือนนึงครับถึงจะประกาศผลในสอบครับช่วงสอบมีสอบบาลีมั้ยมีครับเป็นไงบ้างข้อสอบบาลีสอบบาลีก็รู้สึกว่าไม่ยากโคตรง่ายรู้สึกว่าไม่ยากครับถามเหมือนประโยค1 2นะครับถามบาลีไวยากรณ์เนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบเบื้องต้นสำหรับเราคือเราบอกโอ้ยข้อนี้ใกล้เคียงเต็มแน่นอนผิดน้อยสุดคิดว่าน่าจะอย่างนั้นคิดว่าน่าจะเต็มหรือก็ได้ใช่ไหมไม่รู้อันนี้ไม่รู้ตอนที่ทำเนี่ยคิดว่าตอบมาเนี่ยไม่98ก็100อ่ะประมาณนั้นไหมหรือ95ขึ้นน่าจะเกิน90ใช่ไหมคิดว่าน่าจะเกิน90ครับถ้าผิดพลาดน่าจะเป็นความหลงลืมหรืออะไรก็ลุ้นเอาครับคุณจะลุ้นไหมหรือว่าลดเฉลี่ยก็น่าลุ้นอยู่อังกฤษ80ถึงไหมอังกฤษนี่น่าจะเป็นวิชาที่น่าจะได้น้อยสุดผมคิดว่านะแล้วทำไมที่รู้เพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีฮะครับหลังจากสอบเสร็จแล้วก็เลยมีช่วงเวลาว่างครับก็ไปหางานทำจะไปสมัครงานอะไรดีตอนนั้นวุฒิม.6วุฒิม.6ก็เลยหวังว่าติดไหมเอาเลยไหมเอาแค่หวังติดไหมมีชื่อเราไหมเนี่ยช่วงรอเนี่ยคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรต่อแล้วครับคิดว่าเราทำข้อสอบดีที่สุดแล้วผลจะเป็นยังไงอันนั้นเป็นเรื่องของกรรมการเป็นเรื่องของคนตอบตรวจเข้าสอบไม่วางเลยไม่คิดไม่มากังวลไม่อะไรเลยไม่ครับเฮ้ยคนไปลงมันผ่านแล้วผ่านเราไปแล้วคนเราไปโรงพยาบาลตรวจโรครอผลตรวจนี่ก็ทุกคนตอบที่เราเฉยๆรอมาแค่วันเดียวเดี๋ยวไปว่ากันครับงั้นเหรอไปทำอะไรอย่างอื่นก่อนเป็นส่วนที่เราอยู่กับธรรมะก็ได้ไหมที่เราทำให้เราก็เป็นไปได้นะผมรู้สึกว่าความคิดของผมหลายสิ่งหลายอย่างมันโดยไม่รู้ตัวมันสามารถมาประยุกต์ใช้กับข้อที่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะใช่ใช่ช่วงทำงานหางานก็ไปทำงาน KFC ไปสมัคร KFC ครับสมัครที่ในตัวกรุงเทพครับแถวเจริญกรุงแต่พอสาขาที่เขาให้ไปทำจริงๆคือสาขาแถวเจริญนครซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ทางที่เราเดินทางได้สะดวกเออโชคดีแล้วก็ปรากฏว่าตอนที่ไปทำที่ KFC อะฮะไปทำได้2สัปดาห์เขาประกาศผลเอาเลยครับเอาเลยก่อนที่ประกาศผลเนี่ยมีเหตุการณ์นึงที่แปลกผมไม่ได้เขียนลงในที่โพสต์ในรวมพลคนอักษรนะครับไม่ได้เขียนลงอันนั้นก็คือมีเหตุการณ์ว่ามีพระที่อยู่คณะหนึ่งเหมือนกันเนี่ยท่านไปปฏิบัติธรรมมาแล้วปรากฏว่าท่านไปปฏิบัติธรรมแบบปฏิบัติแบบเข้าลึกมากนะครับคือปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเข้าลึกมากสำหรับบางคนเนี่ยเขายังไม่สามารถออกได้คือเหมือนจิตยังวนเวียนอยู่กับเรื่องของธรรมอะไรไหมคือเข้าลึกมากแล้วแบบยังออกไม่ได้แล้วท่านกลับมาที่วัดพอท่านกลับมาที่วัดเนี่ยท่านจะพูดอะไรแบบแปลกๆเลอะๆเลือนๆอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าผมก็กลับมาที่วัดเนี่ยทำงานเสร็จ KFC เสร็จวันนึงอะไรเงี้ยก็เดินกลับมาก็เจอท่านนั่งอยู่ที่โต๊ะตรงทางเข้าพอดีแล้วก็บอกอ้าวว่าไงหนุ่มอักษรจุฬาโอ้โหดูดิผมบอกอะไรนะครับอะไรนะครับอ้าวว่าไงหนุ่มอักษรจุฬาเนี่ยสอบอักษรจุฬาได้นะเนี่ยจริงเหรอก็ผมก็แบบท่านก็ไม่รู้เรื่องดิท่านก็ไม่รู้เรื่องคือท่านก็คือท่านรู้จักเราระดับนึงแต่รู้ว่าเราเป็นสอบบังสอนใช่ไหมไม่รู้ดิทักได้ยังไงอ่ะคือรู้ระดับนึงแต่ไม่มันเหมือนแบบท่านแบบกล่าวแบบออกมาเฉยๆเลยอะไรเงี้ยครับเอาเลยเว้ยเราก็รู้สึกเอาเลยเว้ยเริ่มแบบมีความหวังอย่างน้อยแม้จะเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องที่แบบ
บไม่น่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็แบบให้กำลังใจเราครับแล้วพอทำงานระหว่างทำงาน KFC เนี่ยคือ KFC เนี่ยจะต้องทำงานให้ได้ครบเดือนก่อนนะแล้วถึงจะได้เงินเดือนถึงจะได้ตังค์ทำไปประมาณ2สัปดาห์ก็ถึงเวลาที่ประกาศผลวันที่ประกาศผลเนี่ยสมมติว่าคืนนี้นะครับก่อนประกาศผลนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันที่แบบเขาจะติดประกาศที่สนามจุ๊บสนามจุฬาครับผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมไม่แน่ใจกันเลยครับแต่ช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ก็มีไปฉลองของปีเพราะว่าเขาจะมีแบบเอาอะไรนะครับไปจุดเทียนจุดอะไรเพื่อดูส่องดูรายชื่อครับนะแล้วตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าธนาคารกรุงไทยหรืออะไรเนี่ยที่เปิดให้เราสามารถโทรไปสอบถามได้ครับไม่มีออนไลน์ตอนนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตครับใช้โทรศัพท์ก็มีตู้โทรศัพท์หน้าวัดผมตื่นจำได้ว่าตื่นมาประมาณตีห้าก็ออกไปโทรโทรศัพท์ เหรียญหยอดมือสั่นไหมสั่นตุ้มๆต่อมๆตุ้มๆต่อมครับหยอดตื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 ดสายไม่บ้างเอาใหม่หยอดใหม่ตืด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 เฮ้ยเฮ้ยวิ่งมาสั่นด้วยทำไมหรือว่าวันนี้ไม่ใช่วันดีของเราหรือเปล่าไม่ใช่วันดีของเราหรือเปล่าหยอดใหม่ยังตืดๆอยู่ครับหยอดใหม่ตืดตืดตืดเอายังไงดีตีห้าด้วยเราคงไม่มีทางรู้จากทางโทรศัพท์แน่ๆไปดูที่สนามดีไหมไปดูยังไงอ่ะไปจุฬายังไงตีห้าด้วยคือเราก็แบบเดินทางก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยด้วยฮะถ้าเราก็แบบก็คือจากที่ทำงานไป KFC ที่เจริญกรุงมื้อคนในเส้นทางกันก็เห็นรถเมย์สาย42นะครับวิ่งผ่านเพราะมันจะวิ่งจากน่าจะเป็นบางลำพูไปที่จุฬาครับสาย42ก็เลยเอาวะยังไงกระโดดขึ้นรถสาย42ไปเพื่อมุ่งหน้ามาสนามจุ๊บครับรถสาย42เนี่ยวิ่งผ่าน3ย่านใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวผ่านตรงคณะนิเทศมาทางมาบุญครองผมก็แบบลงรถตรงคณะนิเทศลงรถปุ๊บจำที่อยู่ไหนเดี๋ยวใช่เดี๋ยวผมมองหน้าอันหน้าหันหลังไปไหนต่อล่ะมีรปภ อยู่แถวนั้นก็เลยถามเขาว่าผมจะไปสนามจุ๊บอะที่เขาประกาศผลสอบเอ็นทรานซ์เนี่ยไปทางไหนเขาก็บอกว่าอ๋อน้องเนี่ยมาทางนี้เลยไปทางเขาก็ชี้ทางเข้าไปทางสนามจุ๊บก็เดินเข้าไปทีนี้ในระหว่างเดินเข้าไปฮะก็เห็นคนที่เขาเดินออกมาเขาก็มากับเพื่อนกันเป็นฝูงใหญ่ครับ4-5 คน 5 คน 6 คน 7 คนเรานี่มาคนเดียวมองไปทางไหนก็ไม่มีใครมาคนเดียวจริงๆครับสื่อขึ้นมาเป็นไม่สองขึ้นไปอ่ะใช่ไหมใช่ใช่เขามากับเพื่อนแน่นอนก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปก็เห็นบางคนที่แบบคือยิ้มหัวเราะอะไรเงี้ยคือเขารู้ผลมาก่อนแล้วมาดูเพื่อให้แน่ใจเดินมากคือมาดูเพื่อให้แน่ใจแต่เล่าดีส่วนคนที่แบบร้องไห้เสียใจเนี่ยมีบ้างแต่มีน้อยมากเพราะว่าคนที่เขาแบบรู้ว่าไม่ติดอยู่แล้วนะเขาก็ไม่มาเขาก็ไม่มาแต่เราดีแต่เรานี่คือแบบมาวัดดวงมาวัดดวงจริงๆไม่รู้เรื่องเลยอย่างนั้นจริงๆกูจะออกไปแบบคนไหนดีวะกูจะออกไปแบบคนดีใจหรือคนเสียใจดีเอาแล้วใช่ก็เดินไปแต่ละก้าวยิ่งหนักเลยแต่ละก้าวยิ่งหนักขึ้นเนี่ยพอใกล้ถึงมันเดินเหมือนลอยฮะจะว่าไปมันเดินเหมือนแบบนะเราไม่รู้ตัวแต่มันแบบต้องเดินเข้าไปมันจะขนาดนายประหารเลยจะเข้าไปตายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยก็เดินเข้าไปเรื่อยๆ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 ไปก็ตั้งใจว่าในเมื่อเราเลือกอยู่สี่อันดับใช่ไหมครับก็คืออันดับหนึ่งจุฬาอันดับสองศิลปากรอันดับสามมอเกษตรอันดับสี่ศรีนครินทร์วิโรจน์จะไล่ดูที่อันดับสี่ก่อนมาดูอันดับสี่ก่อนไม่รู้ว่าเพราะอะไรคิดอย่างนี้นะครับแต่คิดว่าแบบ
ดู4ดู3ดู2ดู1แต่โชคชะตาฟ้าบันดาลครับเข้าไปจริงแล้วเหรอไปเห็นบอร์ดที่ติดรายรอบสนามจุกอยู่ไปเจอบอร์ดของมอเกษตรก่อนเอ้าเว้ยมอเกษตรก็คืออันดับ3ของเราอันดับ3อันดับ3ของเราถ้าเราจะไล่ดูฝีนิคีมิโรดเราไม่รู้อยู่ตรงไหนซึ่งเป็นอันดับ4มอเกษตรอยู่ข้างหน้าดูมอเกษตรก่อนเข้าไปก็ดูดูมอเกษตรก่อนก็ไล่ดูของคณะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์สอบภาษาบาลีมีสามเณรวริศนามจริงเนนเทวันการมีไหมไม่มีวริศนามจริงนี่คือเพื่อนเพื่อนที่เรียนบาลีเตรียมมาด้วยกันซึ่งก็ติดเฮ้ยเพื่อนเราเฮ้ยเพื่อนเราสอบติดมนุษย์แล้วเราติดมนุษย์เกษตรแล้วเราล่ะไม่มีไม่มีชื่อของเราเอาเลยหายไปหนึ่งแล้วเหลืออีกสามก็ยังเลขใจก็ยังหนักอยู่นะทำไงดีครับก็ทำไงดีขนาดเพื่อนเรายังติดเลยอ่ะเพื่อนเราที่แบบเรียนก็แบบพอๆกันไม่ต่างจากเรามากอะไรเงี้ยสอบติดเอาเลยพอเกษตรแล้วจะไปดูสีหนึ่งลีวิโรดที่ไหนดีนะดูดับสีหรือสีนะสีก่อนนะเดี๋ยวไปมองด้านข้างบอร์ดประกาศผลเอ็นทานของของจุฬาสีชมพูลอยมาเลยครับของจุฬาโอ้โหจะไปตื่นเต้นจะไปไหมหรือจะไปอีกเลยไปจุฬาหรือไปที่อื่นเลยคิดว่าถ้าไปที่อื่นก่อนจะต้องไปดูอะไรอ่ะจุฬาก็จุฬาดูก็ได้ของจุฬานี่แหละวันดวงไปเลยก็เลยเดินเข้าไปด้วยใจนะแต่ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากตึกตักมือไหมนี่ตอนที่เรานี่ขายังสั่นเลยขายรู้สึกแบบมันยังความตื่นเต้นมันยังอยู่กับตัวครับเข้าใจเลยเข้าใจเลยครับแล้วพอก็เดินไปดูบอร์ดของจุฬาก็เขาก็จะมีไล่แบบเป็นคณะวิศวะคณะนิเทศคณะนิติคณะอะไรต่างๆฮะก็ไปเห็นคณะอักษรคือจะบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นละครที่แบบตอนเราเดินไปเนี่ยเพลงได้หัวเราตีเพลงตื่นเต้นแต่มันจะมีเสียงคนละเย้คนละดีใจคนที่ได้เฮ้ยดีใจดีใจเป็นซาวประกอบอยู่ข้างหลังภาพคนกระโดดต้องเป็นสโลโมชั่นคือกระโดดดีใจตัวลอยติดจริงด้วยมาดูแล้วแต่เราตาเธอโปนเหงื่อแตกพักเนี่ยเพลงตุ้งตึงเพลงแบบบีบหัวใจอ่ะขาสั่นมือสั่นอ่ะก็เป็นไงแล้วสองตาต้องดูละไล่ดูเห็นเนื้อบอร์ดอันนี้คณะอักษรแน่นอนแล้วไล่ดูตั้งแต่ข้างบนลงมามีอะไรบ้างสอบคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับสอบคณิตศาสตร์สอบฝรั่งเศสสอบเยอรมันสอบภาษาบาลีเอาละเว้ยเอาละมึงสอบภาษาบาลีลำดับที่1สามเณรเทวันการมุ่งปันกลางโอ้ที่1เลยลำดับที่1ครับเพราะอะไรเพราะว่ามีสอบได้คนเดียวภาษาบาลีมีสอบติดอยู่คนเดียวครับคือชื่อของเราเราก็ขยี้ตาแบบใช่จริงใช่จริงเหรอลำดับที่1สามเณรเทวันการมุ่งปันกลางรอบ2รอบ2ดีใจมากดีใจจนแบบน้ำตาไหลครับคือความรู้สึกตอนนั้นมันดีใจแบบสุดๆใจสุดทีนี้ในตอนที่เรากำลังดีใจอ่ะก็มีพี่อักษรที่เขาแบบมารอรับน้องเขาก็มายืนแถวๆนั้นนะครับเขาก็มาดูเขายืนดูว่าจะมีแบบน้องอักษรคนไหนแบบเข้ามาดูบอร์ดแล้วเขาจะมารับเพื่อพาไปแบบให้ตอนรับทุ่มเข้าเลยใช่ใช่เขาก็เห็นเขาก็ถามน้องติดอักษรใช่ไหมก็เราก็แบบดีใจอยู่แล้วก็น้ำตาไหลด้วยก็ใช่ครับพี่ใช่ใช่ผมติดอักษรอยู่ติดอักษรคือต้องขอบคุณพี่เขาด้วยที่แบบมีคนมาให้เราพูดคือเราอยากระบายเราอยากบอกคนอื่นว่าเฮ้ยฉันทำได้แล้วผมทำได้แล้วผมอยากบอกอยากประกาศให้โลกรู้ทำได้แล้วก็เลยพาเราไปที่ซุ้มเขาก็น้องบอกไอ้น้องเนี่ยมาเนี่ยเด็กสอนมานี่กันบอกมีการมาจับมือเราไหม
ก็เขาก็เรียกอะครับแต่ไม่ก็ต้องตัวเราพี่ที่มานี่เป็นพี่ผู้หญิงยังไงคือพี่อักษรนี่คือผู้หญิงแน่ๆแต่ต้องตัวเลยไหมยังครับยังเดี๋ยวมีสะดุ้งเรารู้สึกแบบเดี๋ยวพี่ผมขอไปโทรหาพี่สาวก่อนโทรบอกพี่สาวก่อนครับก็มันมีตู้โทรศัพท์อยู่ใกล้ๆไม่ไกลมากก็เดินไปบอกพี่สาวพี่สาวก็เดินอีกหย่อนเหรียญหย่อนไม่เข้ารู้อะไรหย่อนแล้วก็หย่อนอย่างเงี้ยตั้งๆก็หย่อนแล้วก็โทรไปตื้อติดก็บอกพี่สาวบอกว่าพี่ผมติดอักษรแล้วนะผมสอบติดแล้วนะพี่ก็โดดตัวลอยเอ้พี่ก็ดีใจพี่ต้องหาเงินให้ผมเรียนแล้วนะบอกอย่างนั้นจริงๆครับพี่ก็บอกไม่เป็นไรคืออะไรพี่ลุยเต็มที่น้องทำเรียนให้เต็มที่เลยผมก็หลังจากบอกพี่เสร็จก็ออกมาก็มาหาพี่อีกต่อนะครับพี่เขาก็พาไปตอนนั้นรู้สึกพี่จำได้ว่าน่าจะเป็นกลุ่มพี่เก่งพี่โอพี่อะไรอย่างเงี้ยครับพี่เก่งพี่โอพี่ธราอะไรที่เขามารับก็ไปตอนนั้นยังเช้าอยู่ยังไม่มีรุ่นน้องคนไหนมาผมมาเป็นคนแรก มาเป็นคนแรกเขาไปที่สูงเขาก็บอกไอ้น้องๆเซ็นชื่อหน่อยเซ็นชื่อเนี่ยดีใจเนี่ยเซ็นชื่อหน่อยพี่ก็ไม่ได้บอกว่าให้เซ็นชื่ออะไรผมไปผมก็เซ็นชื่อสามเณรเซ็นเทวันการมุ่งปันการเซ็นแบบลายเซ็นนะครับคือจะมีสามเณรไม่มีสามเณรแล้วคือความหมายของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการว่าให้เซ็นชื่อเป็นแบบลายเซ็นเขาต้องการบอกว่าผมรู้สึกดีใจมากเลยครับได้เข้าอักษรอย่างที่ต้องการแล้วอะไรแบบนี้แต่ผมไปเซ็นชื่อไม่มีกล่าวเยี่ยเลยไม่มีเขียนอะไรเพิ่มเติมจากนั้นเซ็นอย่างเดียวที่ผมใจกลางครับไม่มีเลยไม่มีครับแล้วที่ผมมารู้อันนี้ตอนไหนรู้ไหมครับคือหลังจากที่รับน้องอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาบอร์ดไอ้ที่เซ็นชื่อครับมาวางไว้ข้างคณะเพื่อนคนอื่นๆน้องคนอื่นดีใจมากเลยค่ะสอบติดได้อย่างที่ฝันแล้วค่ะอะไรเงี้ยแต่ของผมเป็นลายเซ็นอยู่คนเดียวเอาละครับโอเคว่าการจะได้มาเข้าสอนภาษาที่ผมคิดว่าวิเคราะห์มันไต่หน้าผาเดี๋ยวเพราะมันไม่ได้ง่ายๆแต่เพราะไอ้ความที่วุ่นวายเพราะเนี่ยมันเหมือนจะมีเรื่องบังเอิญนะแต่ความบังเอิญในโลกนี้มันไม่มีก็ไม่รู้จะพูดว่าไงวะใช่ไม่น่าจะได้เรียนก็ได้เรียนครับไม่น่าจะได้ย้ายอยู่ที่ดีก็ได้ย้ายอยู่ที่ดีแค่เข้ากรุงเทพมันไม่น่าจะเขาไม่น่าจะชวนเรามาเราก็มาแต่คนที่ชวนไม่ได้อยู่ไอ้คนที่อยากมาแต่โดนชวนได้อยู่แล้วก็ได้เรียนต่อที่ดีดีแล้วก็วันที่ตัดสินใจว่าผมขอศึกโอ้โหทิ้งวุฒิตอนมาอย่างฟังที่มันฟังการศึกษาทางโลกที่ทางธรรมตอนแรกตายไปกี่อยู่ตัดทางธรรมทิ้งแล้วใช่แล้วเหลือทางโลกอันเดียวใช่ถ้ามันขาดไปทำไงอ่ะยิ่งตอนที่ลาศึกษาเนี่ยที่ตอนที่ศึกเนี่ย มันเหมือนแบบการเปลี่ยนโลกใช่จากโลกอีกโลกหนึ่งมาอีกโลกหนึ่งเนี่ยคือมันตัดนี่ไงตัดเอาวันทิ้งแล้วมาเกาะอันเดียวเลยครับเราก็ยังน้ำมูกน้ำตาไหลเพราะมือไม้สั่นเย็นอยู่เพราะมือเย็นเฉียบเลยขนาดเล่านึกถึงอารมณ์มันที่ดูแล้วติดใช่ไหมดูทุกคนเป็นครับทุกคนเป็นหมดเลยพี่ก็เป็นพี่ขนาดพี่โทรรู้มีคนโทรบอกนะแล้วพี่บอกแม่ว่าอย่าไปเช็คอย่าไปเห็นอย่างเงี้ยอย่าได้เห็นแบบไล่แม่บอกมีคนโทรบอกแล้วว่าได้โอ้โหแม่บอกทำไมเนี่ยใช่ไหมแต่เราไม่มันไงมันต้องอย่างนี้มันต้องนั่งรถเมย์มาเองเขาหยอดเลยนึกภาพออกเลยว่าตอนที่หยอดเลยไปที่บ้านเนี่ยมันรู้เท่าเดิมพี่หยอดต้นแต่ที่ก็ไม่เจอเป็นเข้าใจเลยว่าเป็นยังไงครับใช่คลิปหน้าดีครับรอดูคลิปนี้ครับน้องพี่ๆไปดูเขาชื่อการแล้วเขาชื่อการนะครับว่าชีวิตของเขาจะไปฝ่าฟันเป็นยังไงแต่ผมว่ามันมีคนที่ฝ่าฟันแบบนี้อีกเยอะถ้าอยากให้ที่ชิ้นหนูก็สนุกสนานหรือชิ้นหนูก็ไม่ค่อยลำเค็นเหมือนอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปคุยกันเพราะเราอยากให้เก็บอารมณ์แบบนี้ให้น้องๆดูว่าเฮ้ยการเข้าอักษรศาสตร์มันไม่ได้ง่ายๆมันต้องมีความใฝ่ฝันมันต้องมีความตั้งใจมันต้องมุ่งมั่นอย่างจริงใจไอ้เข้าจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะบอกว่าเข้าง่ายนะแต่อักษรจริงๆแต่จบโคตรยาก
ใช่ไหมจบยากกว่าเอาแต่ว่าเข้ายากครับเอาเปรียบกับคำไหนแล้วเข้าว่ายากแต่จบยากกว่าว่ายิ่งเราผู้ชายเนี่ยเราสู้ผู้หญิงไม่ได้ใช่แล้วในคือการสอบเอ็นทรานซ์เพื่อเข้าอักษรได้มันคือแค่การเริ่มต้นเท่านั้นใช่มันคือกุญแจเพื่อไขประตูเข้าไปซึ่งยากมากโอ้โหแต่ละก้าวเด็กในอักษรนี่ยากมากสำหรับผู้ชายครับผู้หญิงผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ผู้ชายแค่อยากดูว่าอดีตสามเณรอดีตสามเณรการครับพอไปอยู่ในหมู่ผู้หญิงเนี่ยความเป็นสามเณรเก่าๆมันยังมาสะกิดไหมว่าเฮ้ยจะมาใกล้ฉันผมมันมีมันอาจจะมีนะว่าหนึ่งอาจจะแบบอย่างที่เราเรื่องที่คุณอ่ะมันก็มีใช่ไหมแต่ไม่มีนั่งเยี่ยวไงไม่มีไม่มีนั่งเยี่ยวแต่สาธารณะแต่ที่คุณจะนั่งเยี่ยวแล้วมันบอกว่าทำไมพวกพี่นะเยี่ยมกันแปลกวะเฮ้ยมึงดูทุกคนเนี่ยไม่แปลกมือแปลกสุดคือมันด่าพวกเราเยี่ยมแปลกไงพระเรนต้องนั่งฉี่ใช่ไหมเออครับทำไมพวกพี่เยี่ยมแปลกอะไอโน้ทุกคนต้องยืนหมดมึงดูที่มึงนั่งอยู่คนเดียวผมปกติอะไรประมาณนี้เดี๋ยวชมคลิปหน้าจะมีเรื่องราวของน้องการครับครับ4ปีที่อยู่ในคณะสอนศาสตร์แล้วก็บอกว่าอยากถามอะไรคอมเมนต์เขียนไว้ในคอมเมนต์เขาได้จะมาตอบใช่ไหมยิ่งในช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในช่วงที่เปลี่ยนชีวิตมีเปลี่ยนที่เรียนทั้งเจ็ดที่เจ็ดถ้าที่นับได้เลยน้ำมูยังไม่หยุดเลยความตื่นตันความปิติมันใครก็ดีใจอ่ะคือผมมีโอกาสที่จะไปเล่าให้น้องๆให้น้องสามเณรให้เด็กนักเรียนอะไรฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่บ้างหลายๆครั้งนะครับแต่การเล่าทุกครั้งเนี่ยพอถึงตอนที่ประกาศผลในท้ายเนี่ยผมตื้นตันทุกครั้งเลยเหมือนเดิมใช่แม้แต่เดินไม่มีลดความรู้สึกนี้ออกไปเลยอารมณ์จริงใช่ความจริงแล้วภาพนั้นมันยังอยู่ติดตาตึงใจมาจนตายอ่ะจนตายไอ้แค่ว่าเดินไปขาสั่นก็จริงๆก็ขาสั่นมือเย็นครับน้ำตาคออันนี้กล้องอาจจะเดี๋ยวผมจะตัดแคบๆให้เห็นนะตอนที่เขาเล่าใหม่ก็วันนี้ขอบคุณมากก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นที่ได้ประโยชน์กับน้องๆหรือใครที่อยากไปฝันอยากจะไปเรียนสอนศาสตร์นะแล้วเราจะได้ตามไปรับน้องเราจะตามไปทุกปีเราโดยเฉพาะพวกอาร์ตเองเนี่ยเราจะมีการร่วมพลกระพีละผลสามองค์กราแต่ไม่รู้ปีนี้จะโดนหรือเปล่ามีโควิดอ่ะนั่นแหละสิชนกลุ่มน้อยในคณะแต่ว่าคือมันไม่มีพลังส่วนหนึ่งของชาวอักษรศาสตร์ที่เป็นผู้ชายกับอาร์ตเองบอกว่าเราจะได้รับน้องอาร์ตเองที่เป็นอาจจะถ้าจากยิ่งเป็นพระยิ่งดีนะเพราะการได้คุยง่ายในการสื่อสารในการพูดเรียบบางอย่างคนที่คุยกันในทางธรรมอ่ะมันขับแค่มองหน้ามันก็รู้เรื่องไงถูกไหมคนทางโลกจะคุยอยู่แบบนึงทางธรรมจะคุยอยู่แบบนึงก็วันนี้ผมแก้วครับอักษรศาสตร์รุ่น48รหัส231-299ครับน้องการผมเทวันการอักษรเทวันการอักษรศาสตร์แล้วก็เป็นวักก่อนนั่นคือนามสกุลเทวันการอักษรศาสตร์รุ่น63รหัส381-2205ก็ขอลาทั้งทุกท่านก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปแปะให้ดู